ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีอาจารย์หวานท่านผู้ฟังทุกท่านขออภัยมีอุปสรรคคอมมันแห้งนะค่ะก็เลยต้องรีสตาร์ทใหม่วันนี้เสนอหัวข้อเรื่องปอกเปลือกกษัตริย์ภูมิพลนะจริงๆปอกเปลือกที่ใช้กับผลไม้ทีนี้ผลไม้บางอย่างกินได้บางอย่างกินไม่ได้ค่ะบางอย่างเป็นพิษนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ให้เกียรติในฐานะที่เป็นกษัตริย์ใช้คำว่าปอกเปลือกบางคนจะเรียกว่าลอกคราบแล้วอัธยาศัยนะอ๋อค่ะทีนี้ไอ้เรื่องที่เล่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะมันมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพูดตรงๆว่าก็มาจากThe King Never Smiles แล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมดูใน Google นะในวิกิพีเดียบ้างอะไรบ้างก็พยายามเล่าให้เป็นเรื่องง่ายๆฟังสบายๆบรรดาท่านที่ฮาร์ดคอร์อาจจะฟังแล้วไม่พอใจเอ๊ะมันเล่าอะไรให้ฟังนะแต่อันนี้เราก็พยายามเอาข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงที่พอจะรับฟังได้มาเล่าเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ฟังด้วยความสบายใจแต่อันนี้ผมขอเรียนเตือนนะครับว่าถึงคุณจะพูดไม่ผิดมันไม่เข้าข่ายมันเอาเข้าจนได้นะนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันบ้างแต่อย่าไปกลัวนะไอ้ที่เกิดอาการอย่างเงี้ยวันนี้ต้องให้ประกันตรงนู้นนี่เพราะว่าเขากลัวครับคือเขาไม่จับเขาก็กลัวประชาชนจะรู้เรื่องพอจับไปแล้วก็กลัวว่าจะไปเข้าแผนคือมันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้มันดีอย่างหนึ่งคือว่าเขาไปจับใครเขาไปจับแม่จันนิวเนี่ยเอาลูกไม่ได้จับแม่ไปจับผู้หญิงที่ต้องดูแลลูกเล็กๆดูแลคุณยายเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าขอโทษฝ่ายเสนาธิการของกษัตริย์ภูมิพลระบบภูมิพลเนี่ยมันขยันในเรื่องโง่ๆนะคุณคือจริงๆอ่ะมันไม่ต้องทำขนาดที่หรอกครับคุณไม่ต้องออกอาการกลัวลนลานเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของผู้ชายชายชาติทหารนะบอกตรงๆนะคุณไปรังแกเด็กรังแกผู้หญิงรังแกคนที่เขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงคนแก่เนี่ยไอ้คำว่าพระกรุณาที่คุณมันอยู่ตรงไหนไอ้คำว่าลูกผู้ชายสามัญสำนึกคุณเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยนะวันนี้ก็เที่ยวไปด่าสื่อเขาว่าทำไมไม่ชมแล้วขอโทษนะคนอย่างประยุทธ์อย่างกษัตริย์พิพลเนี่ยนะมันไม่ใช่คนเนี่ยคือชมอย่าว่าชมครบธรรมดายังครบไม่ได้เลยครับคุณมันจะมาพิสูจน์อะไรครับอย่ามาไอสิ่งที่คุณทำมันหน้าด้านเนี่ยมันโจรมันปล้นเนี่ยเพียงแต่ประชาชนไทยเขายังไม่พร้อมที่จะล้มคุณครับคุณก็ซื้อเวลาไปเราอย่าไปหลงกับมันนะว่ามันจะประชามติยังไงจะผ่านไม่ผ่านวันนี้ศิริสุวรรณภานนท์เสนอครับต้องไปสารภาพต่อศาลเพื่อชะลอการลงโทษคือไอ้เสื้อแดงมันติดคุกกันไปเกือบหมดแล้วอะใช่ป่ะเสื้อเหลืองนี่ยึดสนามบินเข้าข่ายก่อการร้ายเนี่ยยึดทำเนียบไปปลูกข้าวเนี่ยไปทำระบบไปชัดดาวแบงคอกเนี่ยมันทำนี่คือชัดครับไม่ต้องไปคุยกับไอ้วิสุทธิ์เครืองามมึงก็พูดเดียวกันจริงครับอาจารย์ไอ้ศิริสุวรรณศิริสุวรรณพานุวิสุทธิ์เครืองามบวรศักดิ์ใครต่อใครเนี่ยมันก็พวกเดียวกันน่ะเมื่อได้วันชัยสอนศิริพุทธิสระก็พวกเดียวกันเขาไปแจ้งความภัยบุญคุณอยู่ยาภัยบุญคุณจาก็พวกเดียวกันมันโจรทั้งหมดเดี๋ยวนี้โจรมันแจ้งกับนักศึกษาแจ้งกับประชาชนครับแจ้งกับผู้หญิงแจ้งกับเด็กแจ้งกับพระมันเลอะจนไม่รู้จะเลอะยังไงแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังว่าจะคุยอะไรกับมันจะมีขีดสำนึกมันก็หลอกให้คุณไปลงประชามติ7สิงหาซึ่งจะลงไม่ลงก็ไม่รู้นะผ่านไม่ผ่านไม่มีความหมายครับบอกว่าถ้าไม่ผ่านมันจะเสียหายไหมมันไม่ได้เสียหายไอ้คนแบบนี้ต้นทุนมันไม่มีอ่ะมันเป็นมาจากนรกอ่ะคสช.มันมาจากนรกนะครับมันไม่มีต้นทุนนะ
ประเทศยิ่งชิบหายแห้งแล้งขนาดหนักคุณไปดูตามรูปที่เขาส่งกันตามไลน์แม่น้ำไหลสายเห็นแต่ดินนะครับน้ำเป็นหย่อมๆ มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับมันก็ยังอ้างว่าทุกอย่างดีขึ้นอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังอย่าไปรอคุณก็เตรียมให้พร้อมที่สุดไม่ต้องไปรอใครตายนะครับไม่ต้องไปรอประชามติผ่านไม่ผ่านไม่ต้องไปรอผลเลือกตั้งไม่ต้องไปรอรัฐมนตรีจะหน้าตายังไงรัชกาลที่10จะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องรอครับคุณทำให้พร้อมคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็มีหน้าที่เอามันลงมาฝังมันลงดินอย่าให้มันเกิดอีกนะครับอย่าให้มีเชื้อชั่วอย่างนี้อีกต่อไปสถาบันกษัตริย์ที่ทำตัวเป็นทรราชจะต้องไม่มีครับทหารที่ทำตัวเป็นโจรจะต้องไม่มีตุลาการที่ทำตัวเป็นพวกศาลเถื่อนเนี่ยเป็นศาลเตี้ยเนี่ยที่คอยสนับสนุนรับรองล้มล้างการปกครองจะต้องไม่มีในประเทศนี้อีกต่อไปแล้วมันจะผิดจะถูกมันไม่ให้โอกาสเราเลยอ่ะเราเลือกมีแต่ไม่ดีครับมันหาเรื่องตลอดมันล้มล้างการปกครองแล้วมันบอกว่ามันจะให้อะไรที่สมบูรณ์วันนี้ก็มาเล่าเรื่องกันนะครับฟังสบายๆ สนุกๆนะหรือไม่สนุกก็แล้วแต่จะฟังก่อนนอนฟังแล้วหลับก็เชิญครับไม่ได้ว่ากันนะก็จะมาเล่าตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เขาเกิดมายังไงเนี่ยนะบางอย่างท่านที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับท่านที่ยังไม่รู้ไม่ทราบหรือแลกเปลี่ยนนะผมเรียนยืนยันว่าเราที่เสนอทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไม่ได้มีเจตนาจะโกหกบิดเบือนนะเพียงแต่บางเรื่องเนี่ยหลักฐานไม่มีเกิดไม่ทันใช่ครับหลักฐานคุณไม่ต้องหาหรอกครับนะเขาฉีกทิ้งหมดครับสมัยโบราณเอากฎหมายมาพิมพ์เขายังฉีกทิ้งก็ยังจับขังเลยห้ามประชาชนรู้กฎหมายนะครับพงศาวดารนี่ยิ่งห้ามใหญ่เลยคุณพูดความจริงนะไม่ต้องหลักฐานหรอกสิ่งที่คุณเห็นจริงๆวันนี้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยรับรองการยึดอำนาจมากี่ครั้งเนี่ยนะคุณพูดแค่นี้คุณติดคุก 1-200% เดี๋ยวนี้มันแปลกนะมี116มีพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยนะพรบคอมพิวเตอร์เขาใช้เฉพาะเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์ครับข้อมูลนั้นเป็นเท็จทางคอมพิวเตอร์นะครับเขามีคำว่าทางคอมพิวเตอร์ด้วยนะมันเป็นเทคนิคครับที่ใช้หากินใช้หลอกลวงทางคอมพิวเตอร์เนี่ยปลอมแปลงข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องทางเทคนิคคุณจะไปด่าใครวิจารณ์ใครนี่มันไม่ได้เข้าข่ายคอมพิวเตอร์มันอยู่ในข่ายหมิ่นประมาทแล้วที่จริงแล้วเนี่ยคุณจะหมิ่นประมาทใครก็ได้ถ้าคุณพิสูจน์ได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่สาธารณชนควรรับรู้รับทราบเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณะซึ่งกษัตริย์เนี่ยจะยกเว้นไม่ได้เพราะกษัตริย์เนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะนะครับไอ้กษัตริย์ที่มันอยู่เนี่ยมันกินงบประมาณเรานะกษัตริย์ที่เวลาเลี้ยงอาคตุกาเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่า500ล้านนะครับแล้วใครจะไปตรวจว่ามันเลี้ยงจริงไม่จริงกษัตริย์ไทยเนี่ยดีอย่างนึงแทบจะไม่เคยใช้เงินเองเลยทำบุญยังเอาเงินชาวบ้านมาทำรับมา100ล้านทำไปไม่รู้ถึงล้านหรือเปล่ารับมา100ล้านทำไปสัก2ล้านเข้ากระเป๋า98ล้านภาษีมีไม่ต้องเสียครับเพราะมันเป็นไปตามพระราชอาศัยแปลว่าตามใจตัวเองมันมีไหมครับกษัตริย์เป็นผู้สาธารณะแต่ใช้คำว่าตามพระราชอาศัยมันมีไหมคำนี้มีไหมในโลกนี้มีกษัตริย์ที่ไหนที่ออกข่าวประกาศเป็นเรื่องเป็นราวว่าตามพระราชอาศัยไม่มีครับพระราชอาศัยมันจะมีก็ต่อเมื่อมันเป็นเรื่องส่วนตัวแท้ๆเขาบอกวันนี้คุณจะกินอะไรคุณชอบกินมะม่วงหรือคุณชอบกินมะปรางอันนั้นราชอาศัยไอ้นี่เรื่องเงินทองเรื่องต้องเสียภาษีเอาเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้เข้าเรื่องกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยเขาเกิดเมื่อวันที่5ธันวาคม2470นะครับปีนี้อย่างที่เราทราบนะ
อายุเขาก็มันจะครบ90แล้วนะครับ89ท่านโทษกษัตริย์วิพลเนี่ยอ่อนกว่าพลเอกเปรม7ปีแก่กว่าราชินีศิริกิติ์นะ5ปีราชินีศิริกิติ์เนี่ยเกิดปีเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดีนะครับ2475กษัตริย์วิพลแกเกิดเดือนธันวาหน้าหนาวเกิดที่บรุกลินครับอยู่เมืองบอสตันแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นแกก็ได้เป็นคนอเมริกันโดยอัตโนมัติโดยการเกิดนะในขณะที่เกิดหรือประสูติเนี่ยนะพระราชสมภพเนี่ยขณะนั้นรัชกาลที่7ก็กำลังลำบากครับรัชกาลที่7จะว่าเป็นอาก็ได้นะเพราะว่าอายุน้อยกว่าสมเด็จพระราชบิดาปีหนึ่งนะตอนนั้นเรียกว่ากำลังลำบากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันประเดประดังทรัพย์สินมหาศาลที่มีสมัยรัชกาลที่5ที่รวบรวมทั้งหมดสมเด็จสิทธิราชเนี่ยใช้เละเทะไปหมดเลยครับลูกก็หลายคนเมียก็หลายคนแล้วสร้างวังอุตรุดไปหมดส่งลูกไปเรียนต่างประเทศทุกคนเมียก็ซื้อเพชรรัชกาลที่6ก็ใช้ไม่ได้น้อยแต่ใช้มากเพราะฉะนั้นนะครับพอมาถึงรัชกาลที่7ในช่วงเกิดสงครามด้วยเนี่ยมันก็มีปัญหามากมายรัชกาลที่6ครองราชมานะครับรัชกาลที่6ในครองราชมา15ปีเนี่ยค่ะคุณลุงคะเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงนะคะแจ้งพี่น้องนะคะเพราะว่าทางขณะนี้เนี่ยทางสถานีวิทยุนะคะ Democracy Thai Radio นะคะซึ่งพี่น้องสามารถรับฟังได้บนแอปพลิเคชัน TuneIn นะคะหรือ TuneIn นะคะ TuneIn นะคะใครยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันนี้เชิญนะคะโหลดแป๊บเดียวค่ะพี่น้อง1นาทีเสร็จนะแล้วก็ท่านสามารถจะเซิร์ชเข้าไปหาสถานี Democracy Thai Radio นะคะตอนนี้ทางแอดมินแจ้งมาแล้วนะคะว่าขณะนี้กำลังออกอากาศสดทางสถานีวิทยุบนแอปพลิเคชันนะคะซึ่งรับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบiOS หรือว่าเป็น Android นะคะสามารถจะโหลดแอปพลิเคชัน TuneIn แล้วหาสถานี Democracy Thai Radio นะคะขณะนี้พี่น้องก็เข้ามาฟังคุณลุงนะคะในเฉพาะที่ Media Force เรานี่ก็คงจะพุ่งเข้าสู่หลักพันนะคะเดี๋ยวจวนแล้วนะคะตอนนี้ก็เกือบ700คนแล้วนะคะคุณลุงแล้วก็ที่ทาง Democracy Thai Radio บนแอปพลิเคชัน TuneIn ด้วยก็โอ้โหคงเป็นเกินพันแล้วนะคะวันนี้นะเรียกว่าแม้ใครที่ไปฟังทาง Facebook Live นะคะสื่อใหญ่ๆเนี่ยเขายังมีคนไปดูสดกันก็พันกว่า 2,000 เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าของเรานี่ขนาดเป็นสื่อเล็กๆนะคะพี่น้องยังมารวมกันเยอะแยะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเราจะไปเพิ่มช่องทางบน Facebook อีกสักสถานีหนึ่งนะก็คงจะไม่เลวนะคะพี่น้องค่ะคุณลุงเชิญต่อเลยค่ะรัชกาลที่7เนี่ยรับช่วงราชบัลลังก์จากรัชกาลที่6ผู้เป็นพี่นะครับพี่ที่ค่อนข้างใจแคบสนใจแต่มหาดเล็กผู้ชายหล่อๆเนี่ยนะรัชกาลที่6ครองราช15ปีแล้วก็ทิ้งพระคลังที่ว่างเปล่าเงินไม่มีใช้กันเกลี้ยงนะผู้คนก็เริ่มไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆกับการผูกขาดอำนาจของราชวงศ์จักรีในขณะที่สมัยนั้นเนี่ยสถาบันกษัตริย์ทั่วโลกที่ว่ายิ่งใหญ่ทั้งรัสเซียทั้งจีนถูกโค่นหมดนะครับป
ประเทศที่มีพลเมืองเยอะที่มากที่สุดก็คือจีนโดนโค่นใหญ่ที่สุดคือรัสเซียพระเจ้าซาร์นิโคลัสโดนโค่นหมดครับเพราะฉะนั้นน้องชายเนี่ยน้องชายซึ่งน้องรัชกาลที่6นะคือจักรพงษ์ภูวนาถก่อนหน้านั้นสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็ได้เคยทำจดหมายเตือนพี่ชายครับเมื่อเดือนเมษายน2460เตือนสติว่าการที่พระเจ้าซาแห่งรัสเซียถูกล้มล้างจากราชบัลลังก์ก็เป็นเพราะไม่ยอมปรับตัวและให้ความร่วมมือกับกลุ่มก้าวหน้าต่างๆซึ่งกำลังมีอำนาจมากขึ้นอันนี้คำเตือนเมื่อประมาณเกือบ100ปีก่อนนะครับจักรพงษ์ภูวนาถเนี่ยลูกรัชกาลที่5เตือนพี่ชายคือรัชกาลที่6นะ99ปีก่อนนะครับเขาเตือนอย่างนี้นะครับกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าซาร์รัสเซียถูกล้มล้างกับราชบัลลังก์เพราะไม่ยอมปรับตัวครับกษัตริย์ภูมิพลและพระบรมหรือสิรินธรฟังไว้นะ99ปีก่อนจักรพงษ์เขาเตือนรัชกาลที่6บอกว่าพระเจ้าซาถูกล้มเนี่ยเพราะว่าไม่ยอมปรับตัวให้ความกับกลุ่มก้าวต่างๆซึ่งสมัยนี้มันแรงกว่าสมัยนู้นนะครับสมัยนี้ยุคอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กสมัยนู้นไม่มี YouTube ไม่มี Facebook นะครับยังล้มเลยนะสมัยนี้จะไปเหลือล่ะจะเก่งกว่าพระเจ้าซาเลยในที่สุดพระเจ้าซาก็ต้องพ่ายแพ้ต่อฝ่ายก้าวหน้าตอนนั้นก็เรียกว่าพระการที่7มาก็ลำบากแล้วแต่ก็ยังคิดถึงหลานครับหลานอาอยู่คนละขั้วโลกนะอยู่บอสตันอุตส่าห์ตั้งชื่อหลานที่เพิ่งเกิดใหม่ครับชื่อภูมิพลอดุลยเดชภูมิก็คือแผ่นดินนั่นแหละเหมือนภูมิศาสตร์พลก็คือพลังแผ่นดินครับแต่ต่อมาก็กลายเป็นพลังใต้ดินกลายเป็นพลังอำนาจนอกรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าภูมิพลสมชื่อจริงๆนะหลอกเอาประชาชนมาเป็นพลังอ่ะไอ้ลูกที่มีทุกบ้านพระเสโทจะเป็นข้าพระบาททุกชาติไปอันนี้แหละครับสมชื่อจริงๆนะต้องยอมรับภูมิพลเก่งจริงๆสามารถทำให้ประชาชนมาเป็นพลังให้ตัวเองได้เป็นพลังที่มองไม่เห็นไม่มีใครสามารถเอาชนะได้และเป็นกษัตริย์ไทยเพียงหนึ่งเดียวนะครับพระองค์เดียวที่เกิดหรือมีพระราชสมภพนะที่สหรัฐอเมริกาพ่อของภูมิพลชื่อมหิดลมหาลัยมหิดลนี่นะครับพระบิดาการแพทย์มหิดลเนี่ยเกิดปี2435แก่กว่ารัชกาลที่7 1ปีมหิดลเป็นลูกคนที่69นะครับ69ของรัชกาลที่5กับพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเรียกว่าแม่กลางหรือเมียคนที่2เมียคนแรกคือสุนันทากุมารีรัตน์เป็นพี่น้องกันนะครับพี่สาวคนโตสุนันทาคนกลางคือสว่างวัฒนาคนเล็กคือสวภาผ่องศรีในที่นี้เราจะเรียกชื่อเดิมนะครับเพราะเวลาเขาเลื่อนตำแหน่งเขาจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเราเรียกชื่อเดิมเรียกสว่างวัฒนามหิดลหรือพ่อของภูมิพลเนี่ยจบในร้อยฐานเรือจากเยอรมันแล้วก็ไปอยู่กองทัพเรืออยู่ไม่ได้นานลาออกไปทะเลาะเขาเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยแหละคือมหิดลเขามีลักษณะหนึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเถนตรงนะไม่ค่อยจะฟังใครอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้นานปรับตัวไม่ได้ครับเป็นคนอุดมการณ์สูงไปมาเขาต้องไปเรียนแพทย์ครับ2460ไปศึกษาแพทย์ที่ฮาร์วาร์ดตอนไปเรียนแพทย์นี่ก็เกิดรักกับสังวานสังวานนี่เป็นนักศึกษาพยาบาล
ป็นคนธรรมดาไม่ได้เชื้อจีนไม่ได้ไม่ใช่มีเชื้อเจ้าเลยนะเป็นสามัญชนเชื้อสายจีนภูมิลำเนาก็อยู่แถวฝั่งธนบุรีแถววัดอนงคารามนะเชิงสะพานพุทธถ้าจากฝั่งพระนครไปฝั่งธนอยู่ทางซ้ายมือใกล้ๆสะพานนะครับกำพาแม่เรียกว่าเป็นลูกกำพาแล้วกันแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าวังอายุ7ขวบก็ไปรับใช้พระนางสว่างวัฒนาทีนี้มองเห็นว่าแววดีสมองดีก็เลยส่งไปเป็นเพื่อนลูกชายที่จะไปเรียนที่บอสตันตามเนื้อเรื่องข้างในบอกว่าไม่ได้ส่งสังวาลไปเป็นเพื่อนนะครับแต่ส่งไปเป็นเมียน้อยนางบ่มเลอเพราะนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่ร.2นะครับเอาน้องต่างแม่มาเป็นเมียนะร.4ก็เหมือนกันร.5ไปกันใหญ่เลยก็มีการคัดค้านการแต่งงานกับคนนอกราชวงศ์ที่ไม่ได้เป็นญาติกันแต่เนื่องจากว่าคุณสังวาลแกเป็นคนโปรดเป็นที่โปรดปรานของพระนางเจ้าสว่างวัฒนาที่สำคัญคือว่าไม่โดนเนี่ยอยู่ลำดับที่6นะครับคือมีพี่ชายก่อนหน้านี้เยอะเลยคงจะไม่ได้เป็นครับยังไงพี่ก็เป็นกันไปก่อนก็เลยยอมให้แต่งอย่างเป็นทางการพอแต่งแล้วก็ใส่ตะกร้าล้างน้ำเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเป็นหม่อมสังวาลมหิดลณอยุธยานะคือทำเป็นว่ามีสกุลชาติพอหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ย2463ทั้งคู่สามีภรรยาก็เดินทางไปทั่วสหรัฐยุโรปตะวันออกกลางเอเชียเพื่อการศึกษาท่องเที่ยวปฏิบัติภารกิจไปหลายประเทศครับลูก3คนเกิดคนละประเทศนะครับลูกสาวเกิด2466 2ปีมีลูกคนนึงอ่ะ2466มีลูกสาวชื่อกัลยาณิวัฒนาเกิดที่อังกฤษครับเมืองลอนดอนเมืองหลวงประเทศอังกฤษมหิดลนี่ได้รับเชื้อเหมือนพี่ๆป่วยบ่อยอายุสั้นเจ็บป่วยออร่อยแอดนะเข้าใจว่าเป็นเพราะการแต่งงานกันเองในหมู่ญาติที่เชื้อสายใกล้ชิดกันสมัยนี้เขายังเป็นครับพระบรมไปแต่งงานกับสมโสภณีเนี่ยก็ใกล้ชิดมากลูกออกมาเป็นองค์พาเนี่ยเพราะว่าเมียของรัชกาลที่5อย่างที่ทราบทั้งแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็กเป็นน้องสาวต่างแม่ของรัชกาลที่5มีพ่อคือรัชกาลที่4เหมือนกันเลยแล้วลูกหลานคนที่ออกมาเนี่ยก็เสียชีวิตตายก็มากีดกันว่ามีเมียเป็นต่างชาติมีเมียเป็นคนรับใช้พอ2ปีถัดมามีลูกสาวคนแรกใน2ปีถัดมาก็ย้ายไปอยู่ที่เยอรมันเมืองไฮเดนเบิร์กนะไอ้ที่ไปเยอรมันเพราะว่าอากาศมันดีแล้วก็ไปรักษาตัวเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงครับเชื้อสายร.5มันร่างกายเป็นอย่างเงี้ยปกติอายุ30กว่าถือว่าอายุค่อนข้างยืนนะปกติจะตายเร็วไปเรียนเพื่อรักษาตัวพอวันที่20กันยาก็เกิดลูกชาย2ปีถัดมา2568คลอดลูกชายครับชื่ออานันทมหิดลอานันท์เนี่ยเกิดได้2เดือนรัชกาลที่6สวรรคตไม่มีลูกชายเป็นทายาทแล้วก็พี่ชายต่างมารดาของเจ้าฟ้ามหิดลเนี่ยที่เป็นลูกร.5เนี่ย
ตายรวดเดียว3คนเนี่ยพี่ชายตาย3คนรวดเลยช่วงนั้นพอมาถึงรัชกาลที่7เป็นเนี่ยรัชกาลที่7ที่เป็นลูกคนสุดท้องของสาวภาผ่องศรีนะครับก็ดันไม่มีลูกอีกไม่มีลูกเลยนะครับลูกสาวลูกชายไม่มีกับลำไพพรรณีเพราะฉะนั้นไปมาก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าฟ้าไม่โดนเนี่ยเป็นตัวเต็งครับจะได้สืบราชสมบัติถ้ารอเจ็ดตายก็ต้องมหิดลเพราะมันไม่มีแล้วมันตายกันหมดแล้วกลายเป็นลูกคนสุดท้ายของรัชกาลที่5ที่ยังมีชีวิตอยู่ครับเหลือมหิดลคนเดียวนอกนั้นไม่มีแล้วตายหมดพอรัชกาลที่7ขึ้นครองราชในปี2469เจ้าฟ้ามหิดลก็กลับไปเรียนแพทย์ที่ฮาวาดเป็นทหารเรือนะครับไม่อยากเป็นทหารเรือมีปัญหากันก็เลยไปเรียนแพทย์ไปเรียนแพทย์เนี่ยเพื่อ นำการแพทย์สมัยใหม่สู่สยามที่จริงนะครับรังสิตพิรศักดิ์เป็นคนแนะนำให้ไปเรียนแพทย์เพื่อจะได้ใช้เครดิตชื่อเสียงการเป็นลูกรอห้าเป็นเจ้าฟ้าเนี่ยไปขอความช่วยเหลือครับจากอเมริกาพวกล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยมันก็ได้ช่วยครับจนตั้งมหาวิทยาลัยแพทย์ที่ทันสมัยที่รามาธิบดีแบบเนี้ยจึงเป็นที่มาของมหาวิทยาลัยมหิดลพอครองราชในปี2ปีเนี่ยรัชกาลที่7ก็รู้ครับว่าหาคนสืบราชบัลลังก์ราชสมบัติยากแล้วชักจะไม่มีไล่เรียกว่าพี่ชายคือห่างกันปีหนึ่งของคนละแม่เนี่ยนะก็ไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเกิดตายทำไงอยากกันนั่นเลยครับประกาศเพราะในสมัยนั้นยังเป็นสมัยที่สมเด็จสิริราชคือเจ้าประกาศอะไรก็ได้ไม่ต้องมีสภาประกาศให้ลูกชายทุกคนของพี่และน้องชายของตนเรียกว่าเป็นลูกของเจ้าฟ้าเนี่ยนะครับให้เป็นพระองค์เจ้าทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะมีแม่เป็นใครทั้งนั้นไม่ต้องเลือกครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีคนสืบราชสมบัติแล้วพี่น้องทั้งหมดทั้ง6คนของมหิดลเนี่ยมีลูกชายเพียงแค่2คนและก็ไม่ใช่เลือดแท้ของราชวงศ์จักรีครับคนที่จะมาชิงกันเป็นเจ้าเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยถ้ารอเจ็ดลาออกหรือตายเนี่ยจักรพงศ์ตายไปแล้วลูกชายชื่อจุลจักรพงศ์เป็นไม่ได้ครับเพราะแม่เป็นรัสเซียตามกฎประเทศบาลทการที่6เป็นคนกำหนดจุธาทุตตายไปแล้วจุธาทุตนี่เป็นน้องรอ6ตายไปแล้วมีลูกชื่อวรานนทวัฒน์เวลานนทวัฒน์เป็นไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะแม่เป็นแค่คนใช้ถ้าพูดให้ถูกคือเป็นหญิงรับใช้เป็นคนรับใช้ไม่ได้แต่งงานกันครับยังเป็นทางการคือได้เสียกันปกติเหมือนเรื่องที่เราดูเรื่องจันดารานะคุณหลวงก็เอาคนรับใช้เป็นเมียหมดเลยเนี่ยอันนั้นน่ะคือแม่ของเวลานนทวัฒน์เนี่ยเขาไม่ได้แต่งกันนะครับเขาได้เสียเป็นเมียรับๆเป็นนางบำเรอเพราะฉะนั้นเป็นกษัตริย์ไม่ได้มันไม่มีตัวเลือกแล้วรัชกาลที่7ก็เลยต้องยกฐานะลูกทั้งหมดของพี่น้องเนี่ยให้เป็นพระองค์เจ้า11คนครับที่สำคัญก็คือพระองค์เจ้าอนันต์และพระองค์เจ้าภูมิพลแต่มันแปลกตรงที่ว่าตามเรื่องเนี่ยเจ้าฟ้าไม่โดนไม่อยากให้ลูกชายเป็นกษัตริย์พระองค์ร่างกายไม่แข็งแรงโรคป่วยหนักในปี2471ตามบันทึกก็คือได้ขอร้องฟรานซิสปีแซว่า
อย่าให้ลูกฉันต้องเป็นกษัตริย์เพราะว่าอยู่แกเป็นคนเรียนเก่งค่อนข้างเก่งอะนะไปเรียนเมืองนอกมานานก็เห็นความล่มสลายของสถาบันกษัตริย์ในประเทศใหญ่ๆเนี่ยมันใหญ่กว่าไทยยิ่งใหญ่กว่าไทยเยอะมันยังล่มเลยแล้วดูแล้วเนี่ยสถาบันกษัตริย์มันมีระบบที่มันไม่เท่าเทียมมันเอาเปรียบไม่อยากให้ลูกเป็นไม่อยากอยู่ในกรอบซึ่งจริงๆท่านคงคิดว่าเป็นเรื่องยี่เง่านะไอ้ที่ชื่นชมบารมีข่าวสองทุ่มเนี่ยถ้าคนที่เป็นเสรีชนคนสักหน่อยหนึ่งเวลาดูข่าวสองจะรู้ว่าสถาบันกษัตริย์มันเป็นเรื่องยี่เง่าครับเป็นเรื่องไว้เอาไว้หลอกคนเนี่ยคือหลอกชาวบ้านหลอกตัวเองแล้วเขาไม่เป็นอิสระคือไม่ได้มีความเป็นคนเลยมันสวมหน้ากากเจ้าฟ้ามีดนก็เลยไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องเป็นกษัตริย์ก็ไปเรียนจนจบฮาร์วาร์ดกลับมากรุงเทพคนทั่วไปก็มองว่าเจ้าฟ้ามีดนเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นกษัตริย์เหมือนกันนะเพราะเป็นคนไม่หนักแน่นครับไปเป็นทหารเรือก็อยู่ไม่ได้ลาออกไปเรียนหมอไปเรียนหมอไปศิริราชก็อยู่ไม่ได้นะครับจริงๆไม่เคยรักษาใครเลยนะอยู่ศิริราชไม่ได้ต้องไปอยู่เชียงใหม่ก็แทบจะไม่ได้รักษาใครเพราะเป็นเจ้าฟ้าไปถูกตัวคนไม่ได้นะครับไปถูกขาถูกอะไรไม่ได้ถูกของต่ำไม่ได้เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเข้ากับใครไม่ค่อยได้แล้วก็ป่วยบ่อยด้วยแต่หลายคนก็อยากให้เป็นเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ชอบบริพัตรสุขุมพันธ์มันเก่งเกินไปคุมกองทัพเจ้าฟ้าพิดลป่วยประจำต้องกลับมารักษาตัวที่กรุงเทพวังสาปทุมแล้วก็เสียชีวิตในวันมหิดลเนี่ย24กันยาที่ศิริราชเขาขายธงวันพระอิโดน24กันยา2473อายุค่อนข้างยืนนะครับคือ37ปีเพราะลูกรอ5ส่วนอายุสั้นทีนี้มาพูดถึงอีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งจริงๆควรจะได้เป็นกษัตริย์นะแต่เก่งเกินไปแล้วเกิดการเปลี่ยนการปกครองเขาเลยไม่ให้เป็นคนนั้นคือเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์อันนี้ว่าเป็นกำลังหลักเลยนะครับเป็นจอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจเกิด2424เสียชีวิต2487อายุ63ปีเป็นลูกรัชกาลที่5และพระนางเจ้าสุขุมามารสีเป็นคนที่ดำรงตำแหน่งที่สำคัญมากทางการทหารเป็นเสนาธิการทหารบกผู้จัดการทหารเรือเสนาธิการกระทรวงทหารเรือเสนาการทหารบกเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและที่สำคัญเป็นผู้บริการรักษาพระนครนะครับคุมกำลังกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยเป็นองคมนตรีสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7แล้วมันเป็นเรื่องแปลกว่าสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยถูกขนานนามเป็นพระบิดาแห่งเพลงไทยเดิมนะครับเป็นบิดาเพลงไทยเดิมแต่งเพลงเก่งด้วยนะทั้งเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงว้อเนี่ยแต่งหมดมหาเลิกพญาโศกมีวังใหญ่โตครับวังบางขุนพรหมแถววิสุทธิกษัตริย์เนี่ยวังบางขุนพรหมเนี่ยแถวธนาคารชาติเป็นวังที่ใหญ่โตโออามากฉายาคือเป็นจอมพลบางขุนพรหมเจ้าฟ้าวังบางขุนพรหมเวลาจะกินข้าวต้องมีดนตรีบรรเลงนะครับไม่ธรรมดาเป็นต้นราชสกุลบริพัตรอันนี้นะครับเป็นบุคคลสำคัญอันดับที่หนึ่งที่คณะราษฎรจำเป็นต้องควบคุมไว้เป็นตัวประกันสูงสุดเพราะเป็นผู้รักษาพระนครนะครับเรียกว่าคุมกำลังทั้งหมดเนี่ยและยังควบคุมหน่วยงานความมั่นคงต่างๆไว้มากมายทั้งทหารตำรวจ
พราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายนเนี่ยพระประสาทพิทยายุทธคือเป็นครูสอนทหารนั่นแหละหนึ่งในสี่ฐานเสือเนี่ยก็เป็นผู้นำในการบุกวังบางขุนพรหมครับควบคุมตัวนี่เป็นมือหนึ่งเลยสำคัญที่สุดทีแรกเลยเนี่ยบริพัตรสุขุมพันธ์จะหนีท่าน้ำหลังวังนะครับตรงวังแกมันมีท่าน้ำเอาลูกเมียกับข้าราชบริพารลงไปด้วยแต่ตอนนั้นมีเรือตอร์ปิโดหานทะเลของฐานเรือฝ่ายคณะราษฎรคุมเชิงอยู่ครับเกิดมันยิงเอาทำไง เพื่อความปลอดภัยเห็นกับลูกเมียครับก็เลยยอมให้คณะราษฎรควบคุมตัวไปขังไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมพร้อมกับเจ้านายองค์อื่นๆและบุคคลสำคัญตอนนั้นเนี่ยถูกจับบริพัตรสุขุมพันธ์ถูกจับยังใส่ชุดนอนอยู่เลยครับชุดไหมแบบจีนเนี่ยเรียกชุดกุยเฮงอะนะไอชุดนอนสบายๆเนี่ยขอเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ให้เปลี่ยนชุดนอนห้ามเปลี่ยนแล้ววันต่อมาก็ถูกบังคับให้ออกจากประเทศไทยทันทีครับรถไฟขบวนพิเศษไม่ต้องจอดวิ่งอย่างเดียวไม่หยุดพักจากกรุงเทพไปปีนังนู่น3วันว่าออกไปเลยจนวันที่3กรกฎาคม2475ไม่ต้องกลับประเทศไทยอีกแล้วออกปีนังไปถึงนู่นเลยบันดุงเกาะชวาอินโดนีเซียจนสิ้นพระชนครับไม่กลับประเทศเพราะเป็นตัวอันตรายก่อนหน้านี้เนี่ยบริพัตรสุขุมพันธ์ก็รู้ครับอธิบดีกรมตำรวจคือพระยาอธิกรประภาสได้เคยถวายรายงานต่อบริพัตรสุขุมพันธ์ว่ามีรายชื่อบุคคลต่างๆในคณะราษฎรมีท่าทีจะกระทำการกระด้างกระเดื่องต่อบ้านเมืองแต่บริพัตรสุขุมพันธ์ไม่เชื่อนะครับเห็นว่าบุคคลเหล่านี้ไม่น่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะกระทำการใดๆได้เนื่องจากทรงคุ้นเคยกับบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างดีซ้ำบางคนยังทรงชุบเลี้ยงและรู้จักมาตั้งแต่ยังเด็กเห็นมาตั้งแต่เด็กครับอันนี้แหละครับคือชัยชนะของประชาชนอย่าไปอวดอย่าไปคุยโม้เงียบๆครับทำเลยเนี่ยนะอย่าไปประเภทเป็นแมงป่องชูหางแล้วก็ไม่มีอะไรต้องนิ่งครับต้องทำในสิ่งที่ระบอบกษัตริย์ระบอบเจ้ามันคาดไม่ถึงเนี่ยคณะราษฎรก็ทำกันเขาจะนิ่งเงียบแล้วก็ทำเลยนะเรียกว่าป้องกันตัวไม่ทันคนไม่เยอะแต่ก็ชนะต้องโดนขับออกไปอยู่ต่างประเทศอินโดนีเซียจนสิ้นพระชนด้วยพระโรคไตพระหัตถ์ไทย2487ตำหนักตะเสบันเมืองบันดุงอินโดนีเซียอายุ63แล้วต่อมาก็มีการพระราชทานเพลิงศพนะครับคือตายไปแล้วหลายปีนะตายไปแล้วประมาณ6ปีถึงได้เผานะครับตอนที่ฟื้นระบอบกษัตริย์รัชกาลที่9แล้วเนี่ยก็ได้มาเผาที่สนามหลวงทีนี้บางคนจะถามว่าไอ้บริพัตรสุขุมพันธ์กับสุขุมพันธ์บริพัตรเป็นอะไรกันทำไมมันชื่อนามสกุลมาสลับกันก็คงเป็นหลานครับเป็นหลานปลายแถวสักหน่อยนะบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์บรมพินิษฐ์เนี่ยมีพระชายาคือเมียคนหนึ่งหม่อมเจ้าประสงค์สมบริพัตรแล้วมีลูกคนสำคัญนะครับคือเมียหลวงพูดง่ายๆเมียคนแรกลูกชายคนสำคัญก็คือพระองค์เจ้าจุมพศธงบริพัตรกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิษฐ์นะครับ
คนเนี้ยเป็นตัวเก่งที่ประชาธิปัตย์เตรียมให้ขึ้นมาแทนรัชกาลที่9เพราะไปยิงรัชกาลที่8เอาคนเนี้ยมาเป็นแทนเพราะพยานหลักฐานมันชัดเจนก็เป็นลูกของบริพัตรสุขุมพันธ์นะแต่ว่าคนนี้จริงๆถ้าเป็นก็ลำบากเพราะจุมพศแกไม่มีลูกสาวนะเอ้ยแกไม่มีลูกชายแกไปแต่งงานกับหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรเทวกุลมีลูกสาวคนเดียวคือหม่อมเจ้าหญิงมาลสีสุขุมพันธ์บริพัตรทีนี้เมียหลวงของบริพัตรสุขุมพันธ์ป่วยก็เลยต้องมีเมียอีกคนหนึ่งครับรับเอาคุณสัมพันธ์ปาระกะวงศ์นาอยุธยาแต่งตั้งเป็นหม่อมสัมพันธ์บริพัตรนาอยุธยาอันนี้แหละครับมีลูกคือพระองค์เจ้าสุขุมาภินันสุขุมาภินันนี่แต่งกับหม่อมดุษฎีบริพัตรมีโอรสธิดาครับแล้วก็มีลูกชายชื่อสุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากทมที่โดนคดีอะไรไฟประดับ39ล้านอันเนี้ยคือเป็นหลานทางเป็นคุณย่าคือสัมพันธ์ปาระกะแล้วก็มีลูกนะสัมพันธ์บริพัตรเป็นหม่อมคือเป็นเมียคนที่สองแล้วก็มีลูกชื่อสุขุมาภินันสุขุมาภินันมีลูกชื่อสุขุมพันธ์บริพัตรบางคนก็บอกว่ามีเชื้อเจ้าเป็นเจ้าได้ที่จริงมันเป็นได้ทั้งหมดถึงจะโง่แค่ไหนก็เป็นได้ครับเจ้าเนี่ยนะเป็นไม่ยากเพราะเจ้ามันมีระบบระบอบเพราะมันคอยดูแลมันมีที่ปรึกษามีอำมาตย์นะคอยดูแลอยู่สำหรับหม่อมสังวานพอมหิดลตายเนี่ยหม่อมสังวานก็ได้รับฐานันดรใหม่เป็นหม่อมสังวานไม่โดนนายุทธยาโดยมีสว่างวัฒนาเมษีรัชกาลที่5ให้การสนับสนุนเต็มที่เพื่อหวังให้หลานชายทั้งสองของตนเนี่ยเป็นผู้สืบราชบัลลังก์สมัยนั้นครอบครัวไม่โดนทั้งหมดก็อยู่ที่วังสาปทุมครับวังสาปทุมของสว่างวัฒนาอยู่ริมคลองแสนแสบคลองแสนแสบคลองแสนแสบนี่เป็นคลองที่ขุดสมัยรัชกาลที่3นะครับเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำบางปะกงขุดสมัยรัชกาลที่3ปี2380เพื่อขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังรบและเสบียงอาหารไปเวียดนามนะครับไปลบกับเวียดนามไทยลบกับเวียดนามสมัยรอ3เนี่ยขุดคลองเนี่ยขนอาวุธขนคนเนี่ยสมัยนู้นไม่มีถนนนะครับขุดคลองแล้วก็ใช้เรือเนี่ยขนทุกอย่างไปลบกับเวียดนาม14ปีสมัยนั้นไม่ได้เรียกเวียดนามเรียกอานามอานามคือเวียดนามสงครามอานามสยามยุทธไม่ได้ขุดเองนะครับคลองแสนแสบคลองแสนแสบนี่ก็เอาคนเขมรกวาดต้อนมาขุดบ้างสมัยรัชกาลที่3นะสมัยนู้นทีแรกเลยเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วมีการกวาดต้อนชาวมุสลิมจากหัวเมืองทางภาคใต้นะครับกวาดขึ้นมาแล้วก็เอามาตั้งบ้านเรือนอยู่แถบวัชนะสงครามมีแต่มุสลิมแขกทางข้างใต้พอสมัยรอ3ขุดคลองเสร็จใช้พวกส่วนใหญ่จะเป็นเขมรพวกนี้นะไปขุดเสร็จแล้วก็เอาพวกมุสลิมที่ถูกกวาดต้อนมาจากหัวเมืองทางใต้มาอยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวคลองพวกมุสลิมทางใต้เคยอยู่ใกล้ทะเลพอมาอยู่ใกล้คลองมันยาวนะครับก็คิดว่าเป็นทะเลก็เลยเรียกชื่อคลองนี้ว่าสุไงเซนเย็บ
แปลว่าคลองที่เงียบสงบสุไงแปลว่าคลองหรือแม่น้ำแซนแยบแปลว่าเงียบสงบแซนแยบไปมาเลยกลายเป็นแสนแสบไม่ได้เกี่ยวกับแสบไม่ได้เกี่ยวกับเจ็บแสบไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับมันเพี้ยนมาจากภาษาทางใต้เนี่ยมุสลิมอ่ะภาษาบรยูสุไงแซนแยบคลองที่เงียบสงบฟังไปฟังมากลายเป็นแสนแสบเพราะจากบันทึกของเจ้าพญาบดินเดชาสิงห์สิงห์เสนีเนี่ยตอนที่ไปบัญชาการรบในเขมรได้เขียนบันทึกไว้ว่ารัชกาลที่3ได้สั่งให้พญาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาชื่อทัตเป็นแม่กองครับคือเป็นหัวหน้าใหญ่ผู้รับผิดชอบดูแลในการจ้างจีนขุดคลองนะครับพญาเจ้าพญาบินเดชาบอกว่าและรัชกาลที่3เนี่ยให้พญาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาไปจ้างคนจีนมาขุดคลองตั้งแต่ตำบลหัวหมากต่อคลองบางกะปิไปทางตะวันออกทะลุที่บางกระนากฝั่งแม่น้ำเมืองฉะเชิงเซาวัดระยะทางได้ 1,337 เส้น19วา2ศอกกว้าง6วา6วาก็ประมาณ12เมตรยาวทั้งหมดนะครับก็ประมาณ53กิโลเมตรครึ่งอ่ะ 5,300 500 50,000ขอโทษ 53,519 เมตรตอนนั้นค่าจ้างขุดคลองเส้นละหรือ40เมตรเส้นหนึ่ง40เมตรนะครับ70บาทขุดคลองเนี่ย40เมตร70บาทตกลงนี่เมตรหนึ่งไม่ถึง2บาทนะครับค่าจ้างขุดคลองเนี่ยกว้าง12เมตรนะเพราะสมัยนู้นเงินไทยแพงรู้สึกจะแพงเท่าเงินปอนด์มั้งอาจจะแพงกว่าเงินปอนด์ด้วยซ้ำนะครับเงินไทยสมัยนู้นเนี่ยสมัยการที่3เนี่ยไม่ได้ขุดอย่างเดียวนะครับค่าฟันตอไม้ค่าแก้คลองพระโขนงข้างปลายรวมเป็นเงินทั้งหมดขุดคลองทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ทราบไหมครับ260ช่าง3ตำลึง2บาทสลึงเฟื้องขุดคลองแสนแสบนี่นะใช้เงิน 5,254 บาทกับอีกสลึงเฟื้องขุดคลองสมัยร.3 5,200 กว่าบาทขุดอยู่นานไหมครับไม่นานครับ4ปีคลองแสนแสบที่ขุด4ปีนะครับจนใช้มาถึงทุกวันนี้ชาวบ้านก็เลยเรียกตามครับเขาเรียกสุงไห้เซนแยบสาวเซนแยบเรียกไปเรียกมาก็เลยเป็นแสนแสบทีนี้มาพูดถึงวังสาปทุมที่อยู่ข้างๆคลองวังสาปทุมนี่รัชกาลที่5ก็มีธรรมเนียมอ่ะนะเวลาที่ลูกไปเรียนจบแกก็จะสร้างวังไว้ให้แกรวยมากเพราะเก็บเงินภาษีประชาชนไว้ที่เดียวนะไม่มีหัวหมู่หัวเมืองแกเก็บรวมอยู่ที่เดียวกรุงเทพตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์รัชกาลที่5เนี่ยก็พระราชทานที่ดินบริเวณถนนปทุมวันหรือพระราม1ที่เราเห็นแถวเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่เนี่ยแหละนะเพื่อให้เป็นสถานที่สร้างวังสำหรับเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ลูกชายแกนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังเรียนไม่จบครับเจ้าฟ้ามหิดลยังเรียนอยู่ที่สหรัฐก็เลยยังไม่ได้สร้างต่อมารัชกาลที่5สวรรคตเสียก่อนรัชกาลที่6ก็เลยพระราชทานที่ดินให้เป็นของน้องชายเนี่ยต่างแม่เนี่ยนะเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชหลังจากที่รัชกาลที่6สวรรคตแล้วพระนางเจ้าสว่างวัฒนาก็ออกมาอยู่ข้างนอกนอกวัดพระแก้วสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าทุกคนนี่อยู่ในวัดพระแก้วนะครับที่จริงไม่ได้เรียกว่าวัดไม่ใช่วัดนะครับวัดพระแก้วนี่ไม่ใช่วัดนะไม่มีพระไม่มีกุฏินะครับเราเรียกกันเองว่าวัดพระแก้วที่จริงชื่อจริงๆก็คือพระบรมราชวัง
จ้ารอ1รอ2รอ3รอ4นี่อยู่ในนี้หมดนะครับรอ5ก็อยู่ในนี้รอ6ค่อยขยับออกมาเพราะฉะนั้นพระนางสองวัฒนาแกก็ออกมาอยู่ข้างนอกแกชอบธรรมชาติครับสมัยนู้นเนี่ยนะสมัยนู้นเนี่ยวังสาปทุมนี่ห่างไกลความเจริญเป็นสวนเป็นนานะครับเป็นสวนน่ะแล้วพระนางสองวัฒนาเนี่ยแกก็คิดผังตำหนักของแกเองแกไปสร้างไปทำบริเวณรอบวังเป็นสวนปลูกพืชผักผลไม้มีมะม่วงมีอะไรก็ว่าไปนะกล้วยปลูกไปสารพัดปลูกเอาไว้กินเองนะครับแล้วก็เอาไปแจกจ่ายคืออัธยาศัยดีสว่างวัฒนาแกเป็นคนใจดีเป็นคุณย่าใจดีแล้วก็ออกขายครับเอาเงินมาเลี้ยงดูข้าราชบริพารบำรุงวังสระปทุมเจ้าฟ้าไม่ดนกรมคุณสงการนครินทร์ก็ประทับอยู่ทุ่งนี้นะครับวังสระปทุมจนสิ้นพระชนเมื่อปี2472ต่อมาก็เลยลูกสะใภ้อยู่ต่อครับพระนางศรีสังวาลพระบรมราชชนนีเนี่ยก็ประทับที่นี่ต่อจน2538ก็สิ้นพระชนหลังจากนั้นอย่างที่เราทราบกษัตริย์พิพลก็มอบวังสาปทุมนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเทพก็มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตปัจจุบันวังสาปทุมส่วนหนึ่งก็เป็นที่ประทับของพระเทพสยามบรมราชกุมารีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ให้เช่าทำศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์อันนี้อยู่เขตวังสระปทุมนะครับสยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนวังสระปทุมก็เคยเป็นที่จัดงานอภิเษกสมรสคืองานแต่งงานระหว่างเจ้าฟ้ามหิดลเรียกเต็มที่เรียกเต็มชื่อว่าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้วก็เป็นที่แต่งงานนะครับของกษัตริย์พิพลเนี่ยกับราชินีสิริกิติ์ในวังนี้ก็จะมีทั้งพยาบาลคนรับใช้ครูฝรั่งพระบรมราชชนนีศรีสังวาลก็เลี้ยงดูลูกครับคือรอ8รอ9แต่ได้วิปัสสนาเลี้ยงไว้ที่เนี่ยแล้วก็ส่งลูกไปเรียนลูกชายคนโตไปเรียนที่มาเตดีเป็นโรงเรียนเก่ามากตั้งแต่ปี2471แล้วก็ต่อมารอ8ก็ไปเรียนที่เทพศิรินทร์นะรอ9ก็ไปเรียนมาเตรีด้วยชีวิตในวัยเด็กอย่างที่เราทราบสองคนพี่น้องนี่ไม่ค่อยเหมือนกันนะคนพี่คืออนันต์เนี่ยป่วยบ่อยขาดเรียนบ่อยหมอบอกว่าเป็นโรคเลือดจางในช่วงนั้นนะครับในช่วงนั้นลำบากมากในสระปทุมเนี่ย2474ถึง2475ช่วงกำลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยอากาศกรุงเทพก็ร้อนจัดการเมืองก็ยิ่งดุเดือดมากเศรษฐกิจสหรัฐตกต่ำทำให้รัฐบาลไทยก็ลำบากมีปัญหาการเงินสมัยรัชกาลที่7พระรัชกาลที่5 6ใช้เงินเกี้ยงแล้วรัฐบาลรัชกาลที่7ก็ไปรีดภาษีกับชนชั้นกลางคือไม่กล้าไปเก็บพวกเจ้าเท่าไหร่เพราะแกเป็นน้องคนสุดท้องอ่ะ
เมื่อประสบปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีก็เอาข้าราชการออกครับทำให้ข้าราชการพลเรือนทหารเนี่ยไม่พอใจยึดอำนาจ24มิถุนายน2475ยังไงก็ถึงจะโดนยึดอำนาจแต่พวกเจ้าพวกกษัตริย์ก็ยังไม่ยอมวางแผนจะฟื้นระบอบสุเมศรีราชขึ้นมาอีกในเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนั้นเนี่ยทำท่าไม่ค่อยดีคณะราษฎรล้มระบอบกษัตริย์คือไม่ใช่ล้มมันเลยก็ยังมีกษัตริย์อยู่เข้าไปยึดอำนาจแล้วสมัยนั้นเนี่ยกำลังเลือดเดือดกำลังรุนแรงยังสดยังใหม่อยู่นะครับทั้งจอมปอทั้งในปีดีเนี่ยกำลังมาแรงและคนสำคัญสำคัญก็โดนในประเทศไปเลยสุขุมพันธ์บริพัตรบริพัตรสุขุมพันธ์ครับกลับมาไม่ได้แต่ราชวงศ์ก็เสริมอำนาจตัวเองเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยครับตัวเองเป็นแม่ไม้ลูกก็ยังเล็กนะอย่าลืมว่าพอเจ้าฟ้าพิรุณตายแล้วเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยลูกชาย2คนเนี่ยเป็นราชทายาทโดยอัตโนมัตินะครับเพราะรอ7แกไม่มีลูกแล้วรอ7แกประกาศยกฐานะลูกของเจ้าฟ้าเนี่ยให้เป็นพระองค์เจ้าให้หมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเรียกว่าส้มหล่นครับโอกาสจะได้เป็นเจ้ามีสูงทีนี้โดนจะขึ้นทั้งร่องเพราะว่าคณะราษฎรมันก็บีบนะมันไม่ชอบเจ้าอยู่แล้วเท่าไหร่ไอ้พวกเจ้าด้วยกันเองก็ไม่ค่อยยอมรับครับบอกว่าเป็นสามัญชนเลือดไพ่ลูกเก๊กอะไรก็ว่าไปคนที่คุ้มครองมีอยู่คนเดียวครับคือสว่างวัฒนาไม่เหสีไม้ของรัชกาลที่5รัชกาลที่5ตายไปแล้วเพื่อความปลอดภัยก็เลยต้องเก็บข้าวของย้ายไปอยู่เมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์เพื่อความปลอดภัยเดือนเมษายน2476ครับย้ายไปถึง2488เนี่ยย้ายไปประมาณ12ปีนะครับไม่ใช่ย้ายไปปี2ปีย้ายไปเอาชัวร์เลยย้ายไปจนลูกโตเป็นหนุ่มมาแล้วค่อยกลับพอต่อมาอยู่ได้ไม่นานเนี่ยย้ายไปยังไม่ทันถึงปีดีเลยนะรัชกาลที่7มีจดหมายประกาศสละราชสมบัติครับ2มีนาคม2477สละสมบัติจริงนะแต่ไม่ได้เสนอรัชทายาทอย่างเป็นทางการคือพูดเฉยๆแต่ไม่ได้เสนอเป็นเรื่องเป็นราวให้รัฐบาลไปเลือกเองครับเอาใครเป็นก็เป็นไปเถอะคณะราษฎรนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเจ้านะจะเอายังไงดีตอนนั้นพญาพหลแกเป็นนายกนะครับ2475เปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะตอนเปลี่ยนแปลงทีแรกมโนปกรณ์เป็นมโนปกรณ์คิดจะรัฐประหารเงียบประกาศไม่ใช้รัฐมนูลบางมาตาเนี่ยคณะราษฎรรู้ทันก็เลยกลับมายึดอำนาจให้พญาพหลเป็นนายกรัชกาลที่7ลาออกเอาทำไงดีไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่าเจ้าใครเป็นไม่มีใครรู้ครับไอ้เรื่องเจ้าเนี่ยคณะราษฎรเขาไม่ได้สนใจเท่าไหร่เขาจะปฏิวัติอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าในปีดีคนเดียวเนี่ยที่รู้เรื่องกฎมณฑินบานแล้วในปีดีก็บอกว่าต้องให้ราชบัลลังก์ตกมาเป็นของลูกแม่กลางหรือสว่างวัฒนาเพราะแต่เดิมสว่างวัฒนามีลูกคือวชิรุณหิตครับพอตายปุ๊บก็มาลูกแม่เล็กสวภาผ่องศรีพอลูกแม่เล็กตายหมดก็ต้องกลับไปที่เดิมครับแกอธิบายแบบนี้นะคือแล้วแต่จะพูดใครเป็นก็ได้ครับกษัตริย์นี่ใครเป็นก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวเลยนะเพราะมันอยู่ที่ทหารอย่างตอนที่ประยุทธ์จะให้ใครเป็นก็ได้ผู้หญิงผู้ชายเป็นได้หมดแล้วครับเพราะกษัตริย์ไทยมันก็มีระบอบมันควบคุมอยู่แล้วในปีดีก็อธิบายอย่างนี้ว่าต้องกลับมาที่เดิมคือสว่างวัฒนาลูกสว่างต้องเป็นแต่ในเมื่อลูกคือเจ้าฟ้าไปโดนเสียชีวิตไปแล้ว
ก็ต้องเลื่อนมาสู่ลูกชายครับคืออานันท์ถ้าไม่โดนมีคนแย้งว่าวรนนทวัฒน์เป็นได้ไหมวรนนทวัฒน์ตอนนั้นอายุ12ปีแก่กว่านั้นนิดหน่อยแต่แม่วรนนทวัฒน์เนี่ยเป็นนางรับใช้ครับไม่ได้แต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวของจุฑาทุตสังวานแม้ว่าจะเป็นคนธรรมดาสามัญเป็นเด็กกำพร้าแต่มีการแต่งงานกันอย่างถูกต้องว่าไปอีกได้รับความผิดชอบจากวังอย่างถูกต้องอย่างเป็นทางการประชุมเรื่องตั้งรัชกาลที่8เนี่ยนะประชุมมันอยู่5วันนะครับนานนะไม่เหมือนรัชกาลที่9รัชกาลที่9เนี่ยพอยิงพี่ปุ๊บตอนเย็นก็ได้เป็นเลยยิงพี่สะ9นาฬิกาพอ3ทุ่ม21นาฬิกาก็ได้เป็นแล้วแต่รัชกาลที่8ที่ประชุมกัน5วันคณะรัฐมนตรีก็สรุปให้พระองค์เจ้าอานันท์ได้ครองราชสมบัติเมื่อวันที่7มีนาคม2477ทำไมถึงเลือกอานันท์ครับเพราะมันเด็กอายุ9ขวบคุมง่ายจะตายไปแล้วไม่รู้อยากเป็นไม่อยากเป็นด้วยนะเออหัวอ่อนด้วยตามข่าวว่าพระองค์เจ้าอนันต์เนี่ยแกก็เห็นราชการที่เจ็ดสละราชแกก็ไม่อยากจะเป็นเท่าไหร่ก็มีความคิดสละราชสมบัติเหมือนกันแล้วก็เลิกระบอบกษัตริย์ไปเลยลงมาสมัครผู้แทนเป็นนายกเป็นอะไรก็ว่ากันไปโดยเนื้อหาสาระโดยข้อที่จริงแล้วเนี่ยรัชกาลที่8ไม่ค่อยอยากเป็นกษัตริย์เท่าไหร่แล้วก็มีทัศนะไม่ค่อยดีต่อสถาบันกษัตริย์มันเป็นสถาบันที่เอาเปรียบประชาชนมันงี่เง่าอ่ะแล้วก็ทรงเห็นว่าผู้ปกครองประเทศควรมาจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้นะครับกษัตริย์ที่ประชาชนรักจริงๆที่ไม่ต้องโฆษณาเนี่ยไม่ต้องทุ่มงบประมาณโฆษณาคือในหลวงอานันต์เนี่ยประชาชนในสมัยนั้นรักจริงๆนะครับเพราะเขามีความจริงใจอ่ะเขาไม่ได้พระเสียงทงเสียโทคือเขาทำเป็นปกติเป็นคนที่สัมผัสได้แล้วก็ที่สำคัญที่ระบอบเจ้าระบอบกษัตริย์ไม่ชอบมากๆก็คือว่าในหลวงอนันต์แกกะจะเล่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยลงสมัครเลือกตั้งแล้วก็ดันไปเห็นด้วยกับในปีดีครับจะต้องปรับปรุงประเทศในปีดีเนี่ยเป็นไอดอลนะครับเป็นไอดอลของในหลวงอนันต์ถ้าเป็นเยอะเป็นไอดอลเพราะทำดีหลายอย่างเป็นหัวหน้าขบวนการศิริชัยผู้ดำเนินการเป็นคนไปแก้ไขสุริยาความไม่เป็นธรรมสารพัดที่ทำซึ่งมันแปลกมากสมัยนู้นนะประเทศไทยนี่มีคนที่เก่งยิ่งก็คือในปีดีเก่งวิสัยทัศน์กว้างไกลมากเก่งมากก็เลยเป็นไอดอลราชการที่8ตรงนี้แหละครับมันทำให้พวกเจ้าไม่สบายใจแล้วมีเรื่องส่วนตัวอีกนะครับอย่างที่บางท่านพอจะทราบคือมีข่าวลือว่าพระชนีศรีสังวานเนี่ยเป็นไม่ไม่ยังสาวเนี่ยจะแต่งงานจะแต่งงานใหม่มีเรื่องชู้สาวคือที่จริงมันเป็นปกติของราชวงศ์นี้นะแม้แต่พี่สาวคือกัญญาวัฒนาก็แต่งงานหลายครั้งหลายหนแต่งเปลี่ยนไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะสังวาลเนี่ยก็ธรรมดาในเรื่องความรักก็ไม่ได้ลองใครนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวส่วนรวมเนี่ยแล้วก็จะไปบังคับในหลวงอนันต์อีกว่าอย่าไปมีเมย์เป็นฝรั่งนะอ้าวก็เขาอยู่เมืองนอกเขาสนิทชิดเชื้อเขาเรียนด้วยกันเขาก็ชอบกันห้ามลูกไปชอบฝรั่งแต่ตัวเองอ่ะไม่รู้ชอบฝรั่งชอบเอาหมดแล้วลูกก็ไม่ค่อยเชื่อฟังครับไปเห็นดีเห็นงามกับไอ้หัวหน้าคณะราษฎรปีดีพนมยงค์ซึ่งมันล้มระบอบสุวรรณสิทธิราชคือเขามองว่าปีดีเนี่ยเป็นหัวหน้ากบฏนะครับ
ขาไม่ได้มองไปรอบปีดีเป็นผู้อภิวัตเป็นเขาพวกระบอบกษัตริย์ระบอบเจ้าเขามองปีดีมองเป็นศัตรูนะเขาเกลียดนะเขาเกลียดเผลอๆไม่น้อยกว่าทักษิณเขาเกลียดเขาอาฆาตมาดร้ายสังวานเนี่ยแกเก่งอย่างนึงสีสังวานแกเก่งมากแกรู้ว่าคณะราษฎรมันต้องการเอาลูกแกเป็นเจ้าเพราะมันอ่อนแอสกุลไม่ฮีโดนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีน้ำยาเทียบกับบริพัตรเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับแกก็รู้นะแกก็เลยประเภทว่าแกจะคุ้มลูกคุมหัวใจคือคุมตัวกษัตริย์แกก็อ้างว่าแกต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเพราะตัวแกไม่มีอะไรเลยนะตัวแกจริงๆเจ้าเขาก็ไม่เอาแกนะระบอบเจ้าเพราะว่าแกเป็นเชื้อจีนเป็นสามัญชนลูกกำพร้าไม่ได้มีอะไรครับอาศัยว่าสังวะสว่างวัฒนาเขาเอ็นดูแล้วทุกคนก็รู้ครับว่าระบอบเจ้ามันจะได้ดีต่อเมื่อลูกหลานได้เป็นกษัตริย์ลูกหลานเป็นกษัตริย์ตัวเองก็จะเปลี่ยนฐานะมีอำนาจมีบุญบารมีเขาฉลาดครับก็อ้างว่าจะต้องควบคุมดูแลเลี้ยงลูกด้วยตัวเองคุมลูกให้อยู่ก็เหมือนเป็นสุสีทาวไกลๆโดยกะให้อยู่สวิตเซอร์แลนด์นานที่สุดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยตัวเองครับทีนี้มันยังไงคือรัฐบาลก็ไม่ชอบนะอึดอัดรัฐบาลคุมกษัตริย์ไม่อยู่เพราะว่าสีสังวางเขาเลี้ยงของเขาเองจะไปคุมยังไงราชสำนักก็คุมไม่อยู่ครับคุมกษัตริย์ไม่อยู่รัฐบาลคณะราษฎรก็อยากให้กษัตริย์เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเพื่อความสะดวกในการควบคุมผู้ตรงๆนะไม่ได้จงรักภักดีหรอกก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันเอาเจ้าเป็นตัวประกันที่อยู่ในประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศอยู่สแลนด์จะไปคุมยังไงเกิดไม่ไปทำอะไรเราคุมไม่ได้มันเป็นเจ้าอะราชสำนักนี่ก็ต้องการคุมเองครับพวกระบอบเจ้าเขาไม่ต้องการให้สังวานมาคุมสังวานนี่มันมาจากไหนไม่รู้นะจริงๆเขาไม่ยอมรับสังวานนะครับเป็นสามัญชนไปเลี้ยงลูกเนี่ยมันจะเพี้ยนครับมันจะไม่ใช่เจ้าของกิงเขาต้องมีโรงเรียนเจ้าสองกันเองโตมันจะได้เป็นเจ้า 100% ขนานแท้อย่างที่ภูมิพลมันเป็นอยู่เจ้าขนานแท้แบบพลเอกเปรมเนี่ยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับคือสังวานเนี่ยเขามีคนสนับสนุนอย่างเป็นทางการคือสว่างวัฒนาก็ไว้วางใจครับหน่วยก้านดีให้ดูแลหลานทั้งสามก็ไปอยู่ที่โลซานสวิตเซอร์แลนด์เข้าโรงเรียนกินนอนอยู่ใกล้ใจกลางเมืองมีหญิงรับใช้คนไทย1คนผู้หญิงสวิตอีก1คนและผู้หญิงจากวังอีกหลายคนอาศัยอยู่ใกล้ๆก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอานันต์แกมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอยู่เป็นประจำแต่ภูวิพลเนี่ยไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอะไรนะแล้วก็รู้หน้าที่การงานดีนะครับท่านโทษอาจารย์หวานมีอะไรจะเสริมไหมครับนะฮะก็ฟังคุณลุงนะคะค่ะก็น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะว่าวันหลังนี่อาจจะต้อง100เรื่องนะคะของสังวานนะคะที่คนไทยไม่รู้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็เท่าที่ได้อ่านข้อมูลบ้างแล้วก็ฟังจากหลายๆท่านนะคะที่ศึกษาค้นคว้ามานี่นะคะทำให้เห็นบทบาทของนางสังวานหรือว่าแม่ของกษัตริย์ภูมิพลนี่นะคะว่ามีบทบาทมากจริงๆเลยนะคะที่พยายามจะส่งให้ลูกนะคะของตัวเองนะคะได้
ขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะแล้วก็เป็นกษัตริย์ได้ถึง2คนนะคะก็ถึงว่านะคะพยายามที่ภูมิพลนี่ยกย่องแม่มากนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้นี่คือทำอะไรมาบ้างนะคะมีบทบาทยังไงบ้างกับในการที่ทำให้ระบอบกษัตริย์นะคะแบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่เนี่ยมันได้ลงหลักปักฐานมาจนถึง70ปีเนี่ยนะคะเนี่ยอยากจะรู้มากๆเลยว่าบทบาทของผู้หญิงคนนี้นะคะที่อยู่เบื้องหลังของการทำที่กดขี่ประเทศไทยนะคะประชาชนคนไทยเอาไว้ใต้ระบอบเผด็จการราชานี่นะคะมีบทบาทยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นโจทย์ตั้งขึ้นมาคือนึกขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าฟังคุณลุงแล้วก็คิดว่าเดี๋ยววันหลังนี่ต้องมาโยนโจทย์นี้ให้คุณลุงช่วยขนขวามาเพิ่มเติมนะคะคุณลุงค่ะอันนี้ก็แทรกไว้ก่อนนะคะคุณลุงอาจจะยังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมมากๆเลยเพราะว่าจนถึงบั้นปลายชีวิตของคุณสังวานเนี่ยนะคะที่ไปอยู่ทางเหนือนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวพันอยู่กับเกี่ยวกับชีวิตของที่สูงนะคะรวมทั้งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ใกล้กับแหล่งค้ายาเสพติดนะคะรวมทั้งโอ้อะไรมากมายนะคะที่มีเงื่อนงำนะคะมานั่งตั้งแต่เลี้ยงทั้งลูกชายสองคนนี้นะคะอย่างไรนะคะที่ทำให้เรียกว่าคานอำนาจกับทางคณะราษฎรนี่อย่างได้อย่างชาญฉลาดพอสมควรเลยนะคะในแง่ของเกมการต่อสู้นี่นะคะไม่เบานะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของการสังหารกษัตริย์อานันทมหิดลนะคะก็ถือว่าสังวานนี่ก็น่าจะมีบทบาทมากเลยในการที่คุมให้เกมก็ยังอยู่ในมือนะคะของฝ่ายกษัตริย์นะคะก็ต้องถือว่าคนนี้นะไม่ธรรมดานะคะวันหลังต้องให้คุณลุงมาเล่าเพิ่มนะคะค่ะเชิญคุณลุงค่ะครับก็ที่จริงต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพวกระบบเจ้าหรือศักดินาไทยเนี่ยเขามีความโชคดีหลายๆเรื่องคือเขาเป็นแท็กทีมเขามีสำนึกอ่ะเขามีสำนึกในชนชั้นของเขานะครับความได้เปรียบเขามีหลายวิธีเขารู้จักรอในจังหวะที่เขาอ่อนแอเขารู้จักรอนะรู้จักดึงเกมที่สำคัญคือเขาสามารถสลายความสามัคคีในฝ่ายประชาธิปไตยได้อย่างดีที่จริงทุกคนก็รู้ว่าคุณสังวานเนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่ดูถูกทางเพศนะครับไม่ใช่กดขี่นะเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้ว่าผู้หญิงเป็นยังไงนะแต่แกหวานเสน่ห์เก่งแกอ้อนแกฉอเลาะนะซึ่งจริงๆใครๆก็รู้ว่าคุณเฉลียวเนี่ยก็อยู่กับแกในห้องนอนวันสวรรคตนะวันที่รัชกาลที่8สวรรคตและแกก็สามารถไปอ้อนขอคนนี้ซื้อเวลาแล้วแกก็หักพลิกมุมได้เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งก็คือว่าเราอย่าไปประมาทนะครับคนพวกนี้มันมีวิธีมันมีลูกเล่นเยอะนะทีนี้อย่างที่ต้องบอกตรงๆว่ารัชกาลที่8จะเป็นอุบัติเหตุหรือไม่เนี่ยถ้าดูจากความเป็นอยู่เนี่ยนะรัชกาลที่8แกไม่ค่อยอยากเป็นกษัตริย์เพราะบอกว่าจะได้เป็นแกไม่สบายแกเกิดอาการทั้งใจทั้งจิตนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยบ่อยแล้วก็คือต้องบอกต้องกล่าวต้องเรียกคือออกก็ไม่ค่อยเอาการเอางานนะไม่ค่อยขยันเหมือนภูมิพลคือต้องเขี้ยวเข็นบ่อยคือภูมิพลเหมือนแกรู้ว่าแกเป็นพระอนุชานะคือแกเอาดีทั้งเป็นเจ้านะอันนี้ก็คือเป็นความโชคดีของระบอบกษัตริย์ที่ได้ภูมิพลมาเป็นกษัตริย์อันนี้พวกเขามองกันอย่างนั้นนะครับ
แต่เป็นความโชคร้ายของประชาชนหรือไม่ก็ลงพิจารณากันเองตอนนั้นพระชนีศรีสังวาลก็อ้างสิทธิ์ในความเป็นแม่ครับคือแกก็ฉลาดแกรู้ว่าถ้าปล่อยลูกมาอยู่กรุงเทพเนี่ยนะรับรองโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะตัวเองก็จะไม่มีอะไรเพราะถ้าเจ้าอยู่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยคณะราษฎรมันคุมหมดครับมันจะโดนคุมไม่คณะราษฎรก็พวกเจ้ามันคุมอ่ะแล้วเจ้าเขาไม่เอาแกแล้วกินเจ้าเขาไม่สนใจแกแล้วคณะราษฎรมันก็ไม่ได้สนใจมันสนใจในตัวกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นการที่แกจะมีอำนาจอยู่ได้คือแกต้องเอาลูกไปเลี้ยงเองคุมลูกให้อยู่ครับไม่ต้องฟังใครทั้งนั้นเรียกว่าลูกอยู่ในมือสั่งได้เรียกได้อันนี้คือความฉลาดความเอาตัวรอดของคุณสังวาลนะก็อ้างว่าในหลวงอนันต์สุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงไม่เหมาะกับอากาศร้อนอ้าวก็ไม่ต้องเป็นกษัตริย์แต่จริงไหมครับประเทศไทยมันเมืองร้อนเนี่ยกูก็เป็นกษัตริย์อยู่อเมริกาอยู่เมืองนอกอยู่สวีเดนเนี่ยบอกว่าไม่เหมาะอากาศร้อนแล้วก็ให้ลูกเรียนให้พร้อมครับเรียนสวิตเซอร์แลนด์เรียนวิชาการทันสมัยทุกอย่างภาษาฝรั่งเศสอังกฤษลาตินเยอรมันรู้หมดครับแทบจะไม่มีเวลาเรียนภาษาไทยนะครับต้องเข้าใจว่ารอ8รอ9แล้วกัลยาณิวัฒนาศรีสังวาล4คนแม่ลูกนี่นะส่วนใหญ่เลยนะครับเขาไม่ได้พูดภาษาไทยกันนะครับเขาถนัดภาษาอื่นนะยังรอเจ็ดนี่เขียนภาษาไทยแทบไม่ได้เลยศรีสังวาลก็ขู่รัฐบาลคณะราษฎรว่าถ้าบังคับกันมากก็จะให้ลูกชายสละราชบัลลังก์แกเอางี้เลยฮะเออถ้ามากเรื่องนะก็ออกไม่ต้องเป็นเจ้าสว่างวัฒนาตกใจครับทำงี้ได้ไงถูกหวยแล้วจะคืนลอตเตอรี่เหรอใช่ไหมหลานตัวเองเป็นเจ้าแท้ๆเอาลูกสะใภ้บอกว่าถ้ามากเรื่องออกเลยไม่เอาแล้วไม่เป็นแล้วก็สกิดบอกรัฐบาลบอกทางวังทางพวกเจ้าบอกว่าเอ้ยถอยเดี๋ยวฉันดูแลเองไอ้นี่มันใจร้อนนะสังวาลเขาใจร้อนเขาดุเดือดไปหน่อยนึงก็เลยส่งลูกสาวครับชื่อว่าไลอลงกรเนี่ยคือถ้าเทียบก็คือเป็นป้านั่นแหละสุขว่าจะเป็นพี่สาวของมหิดลนะแล้วก็ส่งลูกเลี้ยงคือรังสิตประยุรศักดิ์รัศมีวศักดิ์เขาก็พาแม่ครับสว่างวัฒนาเขาเอามาเลี้ยงนะเป็นลูกราชการที่ห้าเหมือนกันให้ไปดูแลสองคนนี้ครับวลัยอลงกรกับรัศมีวศักดิ์ให้ไปดูแลครอบครัวมหิดลนะช่วงนั้นเนี่ยรัชกาลที่เจ็ดยังอยู่ลอนดอนครับอ้างไปรักษาตานะรักษาพระเนตรก็ยังคิดวางแผนกับพวกนิยมเจ้าหวังจะทวงคืนอำนาจรัชกาลที่7เนี่ยเขาถือว่าเขาต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงอะนะเหมือนคชประยุทธ์นะเหมือนกปปสรัชกาลที่7ที่หัวหน้ากปปสตัวจริงคือมันไปคุมเชิงอยู่อังกฤษบอกว่าไปรักษาพระเนตรแล้วต้องการทวงคืนประชาธิปไตยที่แท้จริงครับสงสัยคชประยุทธ์เนี่ยมันเรียนแบบรัชกาลที่7จะถูกขึ้นมันที่แท้จริงมันที่ไหนประชาชนคือประชาธิปไตยประชาชนตัดสินก็แท้จริงมันไม่มีหรอกสมบูรณ์ก็ไม่มีครับรู้สึกเขาจะใช้คำว่าสมบูรณ์นะคะคุณลุงอาจจะซ่อนในยะว่าแท้จริงคือสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่หรือเปล่านะคือเขาหาว่าอย่างนี้อาจารย์เขาหาว่าข้าพเจ้าอะไรต้องการมอบอำนาจให้ประชาชนแต่ไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะเออไปให้ร้ายคณะราษฎรคณะราษฎรปล้นอำนาจใช้อำนาจเพื่อตัวเองมันก็มีครับบางส่วนเป็นอย่างนั้นแต่มันมีกฎกติกานะมันมีการเลือกตั้งใช่ไหม
คือไอ้สมบูรณ์จริงๆอ่ะมันไม่มีครับสมบูรณ์หรือว่าเต็มที่มันไม่มีประชาธิปไตยเป็นกระบวนการมันมีแต่การพัฒนาทุกวันนี้อเมริกาเป็นสมบูรณ์ไหมก็ไม่เป็นครับแข่งๆกันอยู่นี่มันแล้วแต่ประชาชนตัดสินสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มันคือดีขึ้นเรื่อยๆถึงวาระก็เลือกกันใหม่เป็นแค่สองสมัยแล้วก็ต้องออกทีนี้พยายามจะทำก็จริงนะรัฐการที่7ก็ทื่อเกินก็อยากจะเอาคืนนะแต่ตอนนี้คณะราษฎรยังใหม่ๆอยู่นะยังสามัคคีกันดีอยู่การเมืองเศรษฐกิจแล้วมีในปีดีในปีดีแก้ไขปัญหาเกมีฝีมือนะต้องย้อนว่าในปีนี้แกจะผิดจะพลาดอะไรก็ไม่รู้นะแต่เรื่องการเมืองเศรษฐกิจนี่แกเก่งนะในยุคนั้นเนี่ยถือว่าหาคนเก่งเท่าแกเนี่ยไม่มีอ่ะเก่งจริงๆครับปีดีเก่งแล้วก็นิ่งด้วยนะแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนกับว่าไปประมาททั้งชนชั้นเนี่ยประมาทพวกเจ้าแล้วไปสามัคคีไปแตกสามัคคีไปตีกันเองตอนนั้นคณะราษฎรก็พยายามเสริมอำนาจตัวเองอะนะล้างบางพวกเจ้าไล่ออกไปตัดออกไปก็เหมือนตอนที่ที่ประยุทธ์คสช.มันล้างบางฝ่ายประชาธิปไตยมันก็ล้างบางหาว่าเป็นมาเฟียจับนู่นจับนี่คือย้ายหมดใครเป็นเสื้อแดงฝ่ายทักษิณรักประชาธิปไตยไม่เอาการโรงงานไม่ขยันขันแข็งไม่ขยันขันแข็งรับใช้บริการมันปลดมันไล่ออกหมดนะครับมันทีใครทีมันนะคณะราษฎรก็เหมือนกันพวกนิยมเจ้าถูกปลดออกรัฐบาลก็ยกเลิกครับประเพณีเจ้าสมัยนั้นประเพณีโกนจุกโศกกันนะ เขาไว้จุกนะครับพอผู้ชายอายุทัก13-14พิธีใหญ่โตนะพิธีโกนผมจุกเนี่ยคือเป็นหนุ่มแล้วไม่ต้องโกนจุกออกนะเลิกครับโศกกันไม่มีแลกนาขวัญ2วันก่อนก็ไม่มีนะครับคณะราษฎรเขายกเลิกแลกนาขวัญ นะคิดดูอาจารย์มาตั้งกี่ปี80กว่าปีเขายกเลิกก็ไม่กลับมาใหม่นะ มันไม่รู้ถอยหลังยังไงรัฐบาลไม่ใช่ว่าเลิกอย่างเดียวนะครับประเพณีบ้าบอๆของพราหมณ์เนี่ยแต่รัฐบาลคณะราษฎรยังเข้าควบคุมดูแลพระสงฆ์เองครับสร้างวัดเพิ่มสร้างวัดเองนะครับนำรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเป็นสิ่งที่ต้องเคารพและต้องปกป้องคณะราษฎรไม่ได้ใช้คำว่าปกป้องสถาบันกษัตริย์แบบคสช.ประยุทธ์นะครับไม่ใช่นะปกป้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับเขาใช้คำว่าปกป้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะไม่ใช้คำว่าปกป้องกษัตริย์เพราะกษัตริย์เขาถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เขาอนุญาตให้อยู่แต่ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญกษัตริย์ต้องอยู่ใต้กฎหมายนะครับถ้ามากเรื่องก็ไม่ต้องมีอันนี้คือคณะราษฎร2475 84ปีก่อนเนี่ยอย่างนี้จริงๆอ่ะเขาเทิดทูนรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้เทิดทูนกษัตริย์ไม่เอากษัตริย์และประกาศใช้รัฐธรรมนูญวันที่10 ธันวา 2475ให้เป็นวันชาตินะครับวันชาติคือ10ธันวาวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญมีการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญยิ่งใหญ่กว่าวันพระราชสมภพยิ่งใหญ่กว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาเขาไม่มีเฉลิมพระชนมพรรษาเขาไม่สนใจเขาฉลองรัฐธรรมนูญครับเขายกย่องประชาชนให้ใหญ่กว่ากษัตริย์พอรัชกาลที่7แกสละราชบัลลังก์เนี่ยอ้าวก็ต้องตั้งรัชกาลที่8รัชกาลที่8อายุยังน้อยแก9ขวบเองอะทำไงก็ต้องมีผู้ช่วยราชการครับเพราะยังไม่รู้เนี่ยเพราะว่าก็ตั้งคน3คนที่ว่ากลางๆไม่มีพิษสงฆ์เนี่ยไม่ใช่ขวาจัดไม่ใช่นิยมเจ้าบ้าคลั่งเจ้าไม่เอาพวกที่ว่ากลางๆธรรมดาเนี่ย3คนเป็นคณะผู้ช่วยราชการเพื่อดูแลกษัตริย์ทำหน้าที่แทนกษัตริย์แล้วรัฐบาลก็โอนย้ายครับกิจการราชสำนักเดิมมาไว้ในระบบราชการแบบใหม่กรมพระคลังข้างที่กรมพระคลังมหาสมบัติโอนข้าราชการกระทรวงการคลังแบ่งทรัพย์สินเป็นส่วนกษัตริย์กับของรัฐกับของส่วนพระองค์
สมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยเขาแบ่งสองอย่างนะครับราชทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยอยู่ในความดูแลของกรมพระคลังข้างที่เงินแผ่นดินอยู่ในความดูแลของกรมพระคลังมหาสมบัติสมัยนั้นพอยังไงรัชกาลที่7สละราชแล้วตั้งรัชกาลที่8ขึ้นมาทำไงพวกเจ้าก็ฝากเงินไว้กับพระคลังข้างที่ธนาคารไทยพาณิชย์แบงก์สยามกมาจนก็รีบไปถอนเงินครับกลัวว่าจะถูกยึดทรัพย์ถ้าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพวกเจ้าจะวิ่งอุตลุดไม่ได้มารบอะไรนะครับหนีครับโยกย้ายสมบัติซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะครับตอนนี้หน้าที่หลักของพวกเจ้าคือว่าโยกย้ายทรัพย์สมบัติเพื่อความปลอดภัยเพราะเขารู้ดีครับทุกประเทศทั่วโลกถ้าเปลี่ยนแปลงพวกเจ้ามักจะโดนยึดโดยเฉพาะเจ้าที่รวยที่สุดในโลกสอนให้คนอื่นพอเพียงเนี่ยนะรัชกาลที่7ไม่ได้รวยขนาดนี้ยังจะโดนยึดรัชกาลที่9นี่ไม่เหลือครับโดนยึดแน่ๆเพราะอะไรครับเพราะถ้าตรวจสอบจริงๆรัชกาลที่9เนี่ยนะเป็นบุคคลที่ร่ำรวยผิดปกติจริงๆอ่ะคุณทำอะไรมาคุณถึงมีเงินเยอะขนาดนั้นแล้วคุณทำอะไรมาจึงแกล้งไม่ได้คุณไม่ยอมรับว่าคุณรวยที่สุดในโลกเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกคุณไม่ยอมรับกลัวเพราะอะไรครับคนเราเวลารวยไม่ต้องอวดใช่ไหมไอ้นี่เป็นกษัตริย์ที่รวยแต่ทำตัวโจรเนี่ยแสดงว่ามันมีที่แสดงว่ามันต้องทำอะไรแล้วมันไปฟอกเงินที่ไหนมันรวยจากอะไรครับมันค้าขายอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าเสียภาษีหรือไม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแค่รู้ว่าใกล้จะเปลี่ยนก็โยกย้ายหมดหนีหมดครับอย่าไปคิดว่าเขาจะสู้เขาต้องหนีให้ทันนะสิ่งที่ควรสู้คือกลัวถูกยึดทรัพย์สมบัติเพราะมันไม่มีที่มามันโกงมันปล้นมันทำทุจริตมาทั้งหมดตอนนั้นนี่นะครับไอ้เรื่องเงินเนี่ยนะรัชกาลที่7มีคำแถลงขณะสละราชสมบัติอ้างว่าและรัชกาลที่7อ้างว่าพระองค์เนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ก่อนเป็นกษัตริย์มีอยู่ก่อนครับก่อนเป็นกษัตริย์นะ2468คณะราษฎรไม่รับฟังครับไม่สนใจคณะราษฎรนี่ไม่ได้ให้ราคากษัตริย์เลยนะครับไม่สนใจเลยไม่เหมือนปัจจุบันมันก็แปลกนะปัจจุบันนี้เราแยกกับคณะราษฎรคณะราษฎรบอกว่าไม่จริงอย่ามาอ้างว่าเป็นของกษัตริย์กษัตริย์มันทำมาหากินอะไรมันจะไม่มีเงินได้ยังไงมันโกงมาตั้งสมัยมันประหารพระเจ้าตากแล้วอ่ะมันปล้นมาตั้งกี่ร้อยปีแล้วแล้วยังแถมหาว่ารัชกาลที่7เนี่ยยักยอกทรัพย์ครับอมเงินนะยักยอกทรัพย์ไปไว้ในยุโรปแอบเอาทรัพย์สินจำนวนมากของรัฐไปเป็นเจ้าของเองทั้งเงินสดอัญมณีแก้วแหวนเงินทองสะสมมาตั้งหลายรัชกาลแล้วการที่เจ็ดอมยักยอกต้องคืนมาซะดีๆนะรัชกาลที่7ปฏิเสธไม่ยอมคืนของกูเว้ยกูมีมาก่อนก่อนเป็นกษัตริย์ข้าราชการถามว่ามึงมีได้ยังไงมึงไปทำหากินอะไรมึงไปรับจ้างอะไรฮะรัฐบาลจึงเข้ายึดทรัพย์สินส่วนใหญ่ของราชวงศ์ที่ยังเหลืออยู่ในกรุงเทพเอาหมดและคณะราษฎรไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ราคากษัตริย์นะจนทำให้ประธานผู้เป็นราชการของราชการที่8ราชการที่7กระเด็นไปแล้วโดนตามยึดตรงยึดนี่นะผู้เป็นราชการราชการที่8คือพระองค์เจ้าออสการ์นุทิศกรมหมื่นอนุวัฒน์จตุรนครับต้องฆ่าตัวตายนะทนไม่ได้เป็นประธานรัฐการและการที่8แต่และการรัชกาลที่7โดนยึดทรัพย์เนี่ยแกทนไม่ได้ครับมันเสียเกียรติฆ่าตัวตายชื่อแปลกออสการ์นุทิศเป็นชื่อที่รัชกาลที่9ตั้งให้ครับตั้งชื่อตามกษัตริย์สวีเดนนอร์เวย์คือไอ้คิงออสการ์เนี่ยนะพระเจ้าออสการ์นี่แกเป็นกษัตริย์สองประเทศนะครับทั้งสวีเดนและต่อมาก็เป็นที่นอร์เวย์ด้วยก็เลยพ่อของ
อนุวัฒน์จตุรนต์เขารู้จักเขาก็เลยตั้งชื่อลูกให้เกียรติกับกษัตริย์สวีเดนตั้งชื่อออสการ์อนุทิศครับก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฆ่าตัวตายเพราะทางราชการที่7ถูกยึดสมบัติไม่ได้คือโดนด่าทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายนิยมเจ้าพอฆ่าตัวตายปุ๊บเนี่ยประธานทางราชการก็ต้องตายไปแล้วก็เลยต้องให้ไปอยู่กับพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาอาทิตย์ทิพย์อาภาได้เป็นลูกของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับที่เสด็จเตี่ยฐานเรือเนี่ยบางคนก็ยกย่องศักดิ์สิทธิ์มากบางคนก็บอกว่าเป็นแค่นักเลงติดฟินติดผู้หญิงครับอยู่แต่ในซ่องแล้วแต่นะอันนี้ชุมพรเขตอุดมศักดิ์แกเป็นลูกร.5ไอ้คนที่ยกย่องไปคนที่ด่าก็ด่าไปก็แล้วแต่ครับนะทางใครทางมันนะในเดือนพฤศจิกายน2480ช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่คณะราษฎรกำลังมีอำนาจจอมพลป.แกเปิดโปงว่ามีคนเนี่ยวางแผนสังหารในปีดีกับจอมพลป.พวกไฟเจ้าเนี่ยตอนนั้นจอมพลป.แกเล่นงานเจ้าอย่างหนักเลยนะในปี2481มีความพยายามเอาชีวิตจอมพลป.ถึง3ครั้งนะครับจอมพลป.นี่โดนลอบสังหาร3ครั้งนะรู้สึกจะน้อยกว่าทักษิณจะโดน4ครั้งไงเนี่ยนะช่วงนี้นะครับคณะราษฎรก็ยืนยันเด็ดขาดว่าให้ในหลวงอนันต์กลับมาทำพิธีบรมราชาภิเษกเป็นกษัตริย์แล้วมันต้องทำพิธีบรมราชาภิเษกตามประเพณีนะครับบรมราชาภิเษกก็คือฉลองการครองราชบัลลังก์ตามพิธีทางพราหมณ์เป็นหลักเลยนะยื่นคำขาดก็ยอมครับจอมพลป.แกเอาอย่างนั้นยอมพระนางศรีสังวาลก็ยอมพาลูกชายทั้งสองกลับมาสยามลงเรือมาสมัยนู้นไม่มีเครื่องบินนะครับลงเรือมา17ตุลา2481นะพี่น้องสองคนเนี่ยทั้งอานันต์และภูมิพลเนี่ยเดินทางอยู่บนเรือเกือบ1เดือนช่วงที่อยู่บนเรือนี่ก็พยายามเรียนภาษาไทยเรียนมารยาทในวังต้องเข้าใจนะครับคือเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยเขาอยู่สวิตเนี่ยภาษาไทยนี่ไม่ถนัดไปเรียนแต่อังกฤษฝรั่งเศสละตรงละตินเยอรมันนู่นมันก็แปลกนะไอ้ความเป็นไทยที่จริงเขาก็ไม่ได้เกิดเมืองไทยแต่การที่8เกิดเยอรมันนะครับและการที่9เกิดอเมริกาการที่พัฒนาเกิดลอนดอนอังกฤษและเขาก็ไม่ได้เรียนภาษาไทยเท่าไหร่มาเรียนกันบนเรือนี่นะครับแล้วยังไงประชาชนก็แปลกนะถูกอบรมกันมานานพอเรือพระที่นั่งเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจากอ่าวไทย15พฤศจิกายน2481ประชาชนเป็นแสนนะไปต้อนรับส่งเสียงโห่ร้องเกลือกเบียดเสียดยัดเยียดตามถนนสองฝั่งแม่น้ำไปต้อนรับกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์มันต้องหัดพูดภาษาไทยบนเรือกษัตริย์เป็นคนไทยไหมผมไม่รู้แต่คนพูดไทยไม่ค่อยจะได้ต้องมีคนไปสอนพูดภาษาไทยนะครับสอนผู้สอนเขียนสอนหนาเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ากษัตริย์ภูมิพลเก่งพระราชินิพนธ์เรื่องโกหกทั้งหมดมันพูดธรรมดายังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนมีปัญหาแต่เขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยเป็นนะครับเมื่อเรือเทียบท่าที่มหาราชวังวัดพระแก้วพระมหาราชวังพระแก้วในหลวงอานันต์ได้รับการต้อนรับจากผู้นำรัฐบาลและราชสำนักแต่ไม่มีพิธีบรมราชาภิเษกไม่มีนะครับกำหนดว่าจะต้องมีนะมาทำพิธีไม่มีครับเพราะอะไรครับเพราะในหลวงอนันต์ยังไม่รู้ภาษาไทยหรือภาษาบาลีดีพอที่จะท่องคำสวดเข้าทำพิธีไม่ได้คือพูดไม่เป็นน่ะ อยู่บนเรือเดือนนึงสอนไปสอนมาพูดไม่เป็นกล่าวคำสัตย์สาบานไม่ได้สงสัยจะพูดไทยคำปนฝรั่งเศสปนอังกฤษเยอรมันคำเข้าทำพิธีไม่ได้นะครับในหลวงอนันต์เนี่ยมาแล้วทำพิธีไม่ได้เพราะใช้ภาษาไทยคือไม่แข็งภาษาไทยพ
ือโปรโมชั่นพิเศษไม่ธรรมดาพี่จะกล่าว5นาทีนะมันเล่นกันเป็นวันนะแล้วก็เสด็จกลับยุโรปอีกกลับไปใหม่ครับไปเรียนใหม่13มกราคม2482ในช่วงที่ครอบครัวไม่โดนกลับมาเมืองไทยเนี่ย1สัปดาห์ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยตอนนั้นยังไม่เรียกว่าจอมพลปอเรียกว่าหลวงพี่บูสงครามเพราะแกเป็นจอมพลประมาณ2484นะครับหลวงพี่บูสงครามรอดชีวิตจากการลอบสังหารอีกครั้งหนึ่งถูกลอบสังหารบ่อยๆครับเลยเป็นนายกซะเองเลยบอกให้พญาพลออกไปนะแล้วหลวงพี่บุญแกก็เป็นนายกรัฐมนตรีเองพอครอบครัวไม่โดนกลับชีวิตไปหลวงพี่บุญทีนี้เอาจริงแล้วครับจัดการกวาดล้างเล่นงานพวกเจ้าขุนนางทหารเรียกว่ากำจัดคู่แข่งคือพญาทรงสุรเดชโดยข้อหาว่าวางแผนโค่นล้มหลวงพี่บูสงครามบางคนถูกประหารชีวิตทันทีนะครับที่เหลือถูกไต่สวนข้อหาทรยศสมคบคิดโค่นล้มรัฐบาลของในหลวงอนันต์ว่าเขานั่นเพื่อจะนำรัชกาลที่7กลับไปเป็นกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งครับอันนี้คือข้อหาที่หลวงพี่บูสงครามเนี่ยแกใช้เล่นงานฝั่งตรงข้ามพวกเจ้ารวมทั้งพญาทรงสุรเดชที่เรียกว่ากบฏ18ศพเนื้อเรื่องก็คือว่าหลวงพี่บูสงครามพอแกเป็นนายกสืบต่อจากพญาพหล16ธันวาคม2481ตอนนั้นพญาทรงสุรเดชนี่เป็นคู่รักคู่แค้นกันนะครับพญาทรงสุรเดชเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนลบจังหวัดเชียงใหม่ได้นำนักศึกษาไปฝึกภาคสนามที่จังหวัดราชบุรีฝึกอยู่ดีๆนะครับถูกคำสั่งให้พ้นจากราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัดบำนาญถูกไล่ออกไล่ออกแบบไม่มีเบี้ยหวัดบำนาญคือไม่มีอะไรตอบแทนเลยออกแล้วออกเลยนะตัดขาดชั่วถือว่าเป็นความผิดนะครับโดนไล่ออกเนี่ยแล้วก็บังคับให้เดินทางออกนอกประเทศไปเขมรทันทีนะครับพร้อมด้วยทหารติดตามตัวจากเหตุการณ์ที่พยายามลอบสังหารหลวงพิบูลติดต่อกันหลายครั้งหลายหนมีการลอบยิง2ครั้งครั้งแรกไปยิงที่ท้องสนามหลวงนะครับ23กุมภาพันธ์2477โดยในพุ่มทับสายทองแขกได้หลวงพิบูลเป็นประธานพิธีแข่งฟุตบอลนัดพิเศษแข่งที่สนามหลวงไปจะไปยิงจอมจะไปยิงหลวงพิบูลครั้งที่2ไปยิงในบ้านเลยบ้านหลวงพิบูลสงครามเองวันที่9พฤศจิกายนโดยในลีบุญตาคนรับใช้สนิทเอาคนรับใช้ไปยิงหลวงพิบูลขณะที่หลวงพี่บูกำลังแต่งกายไปร่วมงานเลี้ยงและวางยาพิษหนึ่งครั้งเมื่อวันที่8ธันวาคม2481ขณะที่รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับครอบครัวหลวงพี่บูแกก็สั่งปราบปรามโดยใช้นี่นะครับอธิบดีตำรวจที่เหี้ยมมากชื่อหลวงอดุลเดชจำรัดเป็นทั้งอธิบดีตำรวจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสองอย่างเลยให้จับตายครับคือยิงทิ้งอ่ะนะฐานคนสนิทของพญาทรงเดช3คนจับกุมผู้ที่ต้องสงสัยจำนวน51คนนะรวมทั้งกรมขุนชัยนาทนเรนทรรังสิตปิรัวศักดิ์พลโทพญาเทพหัสดินอดีตแม่ทัพสงครามโลกครั้งที่1หลวงพี่บูลวิธีการของแกแปลกมากนะครับหลวงพี่บูลเนี่ยหรือจอมพลปอแกดุมากแกไม่ได้ขึ้นศาลแกตั้งศาลพิเศษตั้งศาลต่างหากเพราะแกถือว่าถ้าขึ้นศาลธรรมดาเนี่ยเอาไม่อยู่ตั้งศาลพิเศษเป็นการเฉพาะมีหลวงพรหมโยธีเป็นประธานศาลพิเศษตัดสินว่ามีการเตรียมการยึดอำนาจโดยพญาทรงสุรเดชเป็นผู้นำครับตัดสินลงโทษประหารชีวิต
ปล่อยตัวพ้นข้อหา7คนแต่ผู้รอชีวิต25คนประหารให้ประหาร21คนแต่ยกเว้นไว้3คนคือจริงๆก็คือไม่อยากยกเว้นหรอกแต่ว่ายกเว้นเพราะว่ามีคนเขาต่อรองถ้าประหารเนี่ยเขาจะให้ลูกชายเขาลาออกจากการเป็นกษัตริย์ก็เลยต้องปล่อยครับปล่อย3คนนี่ปล่อยไปติดคุกตลอดชีวิตนะไม่ใช่ปล่อยธรรมดาคือลดเป็นตลอดชีวิตคือกรมขุนชัยนาทนเรนทรพญาเทพหัสดินและพลเอกหลวงชำนาญยุทธศิลป์นักโทษการเมืองทั้งหมดถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำบางขวางโดยนักโทษประหารถูกทยอยนำตัวออกมาประหารยิงเป้าวันละ4คนนะครับจอมพลป.เนี่ยแกตั้งศาลพิเศษจะว่าศาลเตี้ยก็ไม่รู้เตี้ยแค่ไหนนะคือแกตั้งศาลเองแล้วก็ตัดสินเองประหารเลยคล้ายๆศาลทหารเนี่ยยิงเป้าวันละ4คนนะครับช่วง30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2482ทั้งหมด18คนก็เลยเรียกกันว่ากบฏ18ศพจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผิดจริงไม่จริงครับเพราะแกตัดสินโดยศาลพิเศษแบบสมัยการที่9เนี่ยไอ้คดีอะไรศาลฎีกาแผนกหาเรื่องผู้ดุลการเมืองเหมือนศาลทหารของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแหละตัดสินยังไงก็ได้ศาลพิเศษของแกคือผู้พิพากษาทั้งหมดคือคนที่รัฐบาลแต่งตั้งแกแต่งตั้งเองผู้พิพากษานะและไม่มีทนายจำเลยตามหลักยุติธรรมไม่มีทนายครับมีแต่ศาลกบฏพญาสงวนเดชคือกบฏที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นกบฏเป็นกบฏที่ไม่มีเหตุการณ์กบฏนะครับบอกว่ารอบสังหารวีแล้วก็บอกว่าเป็นกบฏซึ่งมันไม่มีตัวตนว่าเป็นกบฏทำอะไรยังไงมันไม่มีนะคือเอาเหตุการณ์ที่ว่ามีคนมารอบสังหารแกมายิงแกที่สนามหลวงวางยาพิษแกแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นกบฏแล้วก็ประหารคนไป18คนเนี่ยจริงๆก็คือเป็นเรื่องชัดเจนว่าหลวงพี่บุญแกหาเรื่องกำจัดบุคคลที่แกคิดว่าเป็นศัตรูแล้วพอแกก็ตอนแกเป็นนายกตอนนั้นเป็นยศพันเอกก็เลื่อนเป็นพลตรีหลังจากนั้นหลังจากกองทัพไทยไปมีชัยชนะต่ออินโดจีนแกก็สั่งผู้บริหารการให้ประกาศพระราชทานยศจอมพลให้แก่แกเป็นพลตรีครับเลื่อนทีเดียวเป็นจอมพลเลยแล้วก็ยกเลิกบรรดาศักดิ์จากหลวงพี่บูลไม่มีครับเพราะแกยกเลิกไปเองให้ใช้ชื่อว่าจอมพลแปลกพิบูลสงครามนักโทษพวกนี้นะครับที่ตลอดชีวิตเนี่ยต่อมาพอในควงอภัยวงศ์ได้เป็นนายกต่อจากหลวงพิบูลญี่ปุ่นแพ้สงครามนะก็ได้รับการปล่อยตัวทีนี้มาดูเรื่องของพญาทรงสุรเดชพญาทรงสุรเดชที่เป็นบุคคลที่น่าศึกษามากๆนะครับพญาพันเอกพญาทรงสุรเดชชื่อเทพพันธุมเสนเกิด2435ตาย2516อายุยืนนะครับอายุตั้ง80ทรงสุรเดชที่เป็นหนึ่งในฐานเสือที่ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จริงๆก็คือทรงสุรเดชเนี่ยเป็นคนเดียวที่วางแผนยึดอำนาจทั้งหมดนะครับทรงสุรเดชนี่เป็นคีย์แมนเป็นหนึ่งเลยอ่ะจริงๆแกรู้เรื่องอยู่คนเดียวอ่ะถ้าทรงสุรเดชยังอยู่นะครับแกคงวางแผนยึดอำนาจจากระบอบกษัตริย์ได้ไม่ยากคือตอนนั้นแกเป็นคนฉลาดมากมีคนสนับสนุนให้แกเป็นนายกนะครับแต่แกไม่ได้เป็นแกเป็นคู่แข่งจอมพลป.ก็เลยโดนจอมพลป.กำจัดไล่ไปอยู่เขมรพอจอมพลป.โดนสลิดยึดอำนาจแกถึงได้กลับมานะ2500เนี่ยมาอยู่ที่สุรินทร์ครับอยู่กับเมียแ
แล้วก็เสียชีวิต2116อายุ80ปีเรียกว่าทหารทั้งหมด4ฐานเสือนี่แกอายุยืนที่สุดนะครับทรงสุเดชนี่แกเป็นคนที่เรียนดีมากกำพร้าพ่อกำพร้าแม่พี่ชายต้องดูแลแกได้ทุนไปเรียนวิชาทหารช่างแกไม่ได้จบการรบแกจบทหารช่างที่เยอรมันนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อแล้วก็ไปทำงานอยู่เยอรมันเนี่ยนะเดินทางกลับประเทศไทยไปอยู่เยอรมัน8ปีครับเป็นผู้บังคับการทหารช่างแกเป็นคนก่อสร้างรถไฟสายเหนือนะครับไม่ใช่ร5นะส่งเสริมคนสร้างอุโมงค์ขุนตาลเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยส่งเสริมเป็นคนสร้างนะครับแกเป็นทหารช่างเป็นคือแกเก่งจริงๆอ่ะแกไม่ใช่แบบกำแพงเพชรอัครโยธินบิดากรุงเทพฯแกไปทำงานจริงๆรถไฟตะวันออกเฉียงเหนือช่วงโคราชแกก็เป็นคนทำแล้วจากยศพันเอกได้รับบรรดาศักดิ์เป็นทรงสุรเดช2475ช่วงกำลังจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแกเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกทีแรกเลยเนี่ยเขาชวนแกเป็นคณะราษฎรนะตอนแกไปดูงานการทหารที่ทวีปยุโรปต่อมาทรงสุรเดชนี่เป็นคนประสานงานฐานระดับสูงที่มีความคิดเดียวกันครับแกเป็นคนติดต่อกับพันเอกพญาพลผลวิทยาเสนาแกไปชวนพญาพหลเข้าร่วมคณะราษฎรนะในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีการประชุมในประเทศไทย2ครั้งครับของคณะราษฎรครั้งแรกประชุมกันไม่กี่เดือนก่อนลงมือประชุมที่ไหนครับประชุมคณะราษฎร2ครั้งในครั้งแรกประชุมกันที่บ้านพญาสุรเดชที่สะพานควายครั้งที่2ประชุมกันที่บ้านพักของร้อยโทประยูรพมรมนตรีพ่อของแซมยุรนันท์พมรมนตรีจรุเศรษฐศิริ2คนนี้เป็นคีย์แมนจริงๆอ่ะคือทรงสุรเดชทรงสุรเดชนี่เป็นคนวางแผนทั้งหมดนะครับมีคนถามว่าจะทำไงแกก็เสนอแผนทั้งหมด3แผนลองฟังดูเล่นๆนะครับเอาบางอย่างเอามาใช้ได้นะประยุกต์เอานะเนี่ยคนคนเดียววางแผนยึดอำนาจได้สำเร็จเนี่ยไม่ได้ใช้คนเยอะคนเดียวอะวางแผนแกมี3แผน12มิถุนายนก่อนยึดอำนาจ12วันเนี่ยแกเสนอแผน3แผนแผนที่1นัดประชุมบรรดาในฐานที่กรมเสนาธิการหรือกรมยุทธศึกษาหรือที่ศาลาว่าการกลาโหมนะ3ที่แห่งใดหนึ่งประชุมแล้วก็ประกาศว่านะจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินง่ายๆนี่ละประชุมแล้วประกาศไปเลยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินแล้วผู้ใดเห็นด้วยก็จะเข้าควบคุมตัวไว้ในระหว่างนั้นคณะผู้ก่อการฝ่ายฐานเรือและพลเรือนแยกย้ายกันไปคุมตัวเจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากักตัวไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมหรือบนเรือรบนี่นะครับก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงไม่กี่วัน12วันนะเมื่อ84ปีก่อนคนไทยคิดได้ขนาดนี้นะครับทุกวันนี้ยังไม่ได้คิดขนาดนี้เลยเขามีคนไม่กี่คนทรงสุรเดชเป็นคนเสนอเนี่ยนะจับตัวครับประกาศเลยเปลี่ยนแปลงการปกครองใครไม่เห็นด้วยกุมตัวไปเลยแล้วก็ส่งคนไปแยกย้ายคุมตัวเจ้านายขังไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมหินอ่อนไอ้ร้านรูปทรงมาหรือไปขังไว้บนเรือรบก็ได้แผนที่2คือจัดทรงหน่วยต่างๆไปคุมตามวังเจ้านายและข้าราชการคนสำคัญในขณะเดียวกันจัดให้หน่วยออกทำการตัดการสื่อสารติดต่อไปคุมตัวเจ้านายตามวังครับเพราะสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นระบบสุริยศรีราชเนี่ยมันมีแต่เจ้านายราชวงศ์นะคุมทุกกระทรวงก็ไปตามวังไปจับครับจับตามวังคุมตัวไว้เลยส่งหน่วยไปคุมตัวแล้วก็ตัดการสื่อสารโทรเลขโทรศัพท์ตัดหมดครับมันจะได้ขอความช่วยเหลือกันไม่ได้และให้จัดการรวบรวมกำลังฐานไปชุมนุมณลานรูปทรงม้าทำไม
ทำไมจะไปชุมนุมไปสั่งใครได้เขาจะชุมนุมไงไม่มีใครมาเพราะมีอำนาจสั่งทำยังไงครับสำแดงกำลังโดยวิธีออกคำสั่งลวงครับคือไปหลอกเขามาออกคำสั่งในตอนเช้าตู่แล้วประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองต่อหน้าฐานเหล่านั้นซึ่งมันไม่รู้เรื่องนะหลอกให้มันมาชุมนุมแล้วก็ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครอง84ปีก่อนคิดได้ขนาดนี้เนี่ยเก่งขนาดไหนเนี่ยแล้วจัดนายทหารฝ่ายก่อการเข้าควบคุมบังคับบัญชาการทหารเหล่านั้นแทนผู้บังคับบัญชาการคนเดิมประชุมตรงนั้นพระรูปทรงมาหลอกมาแล้วก็เปลี่ยนผู้บังคับบัญชาเอาง่ายๆทหารก็คงจะฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาคนใหม่ต่อไปอยู่ๆเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องรอองค์การไปเปลี่ยนตรงนั้นเลยประกาศใหม่การก็คงสำเร็จลงโดยเรียบร้อยโดยไม่ต้องมีการต่อสู้จนเลือดนองแผ่นดินแกคิดอย่างนี้คิดดูทรงสุดเด็ดสละขนาดไหนแผนที่3ให้หน่วยทหาร1จู่โจมเข้าไปในวังบางขุนพรหมของบริพัตรสุขุมพันธ์เนี่ยนครสวรรค์วรพินิจและเข้าจับกลุ่มพระองค์เจ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจไปวางผู้คุมครับบุกเข้าไปแล้วก็ไปจับให้มาอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นตัวประกันความปลอดภัยของคณะราษฎรอันนี้ตัวสำคัญที่สุดก็คือกรมพระนครสวรรค์วรพินิจนะและให้ดำเนินการอย่างอื่นตามที่กล่าวไว้แล้วในแผนที่2ซึ่งทั้งหมดเห็นด้วยกับแผนที่3จึงตกลงทำตามนี้และได้กำหนดวันดำเนินการในขั้นแรกให้เป็นวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนนะครับทีแรกเลยกำหนดวันอาทิตย์19มิถุนายนทีนี้แผนการมันยืดหยุ่นนิดหน่อยว่าการจะลงมือยึดอำนาจการปกครองนั้นต้องอยู่ในช่วงที่รัชกาลที่7เสด็จไปหัวหินครับอยู่กรุงเทพยึดไม่ได้ต้องไปหัวหินเท่านั้นนะเพราะอะไรครับรัชกาลที่7มีกำหนดไปทอดพระเนตรการทดลองยิงปืนใหญ่ไปดูการยิงปืนใหญ่ที่หัวหินเนี่ยนะซึ่งจะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่แม่ทัพนายกองไปร่วมในการประลองอาวุธในครั้งนั้นเป็นส่วนมากส่วนมากที่จะคุมนะคือต้องการที่จะคุมตัวหัวหน้าใหญ่คือบริพัตรสุขุมพันธ์เนี่ยคณะผู้ก่อการได้สืบทราบว่าคือต้องรอให้รอเจ็ดไปดูเขายิงปืนใหญ่ด้วยนะเพราะว่าในฐานที่อยู่ตรงนั้นมันควบคุมง่ายมันไปอยู่รวมอยู่ตรงนั้นนะอยู่รวมแถววังไกลของหัวหินเนี่ยก็เลยไปจับนั้นและที่สำคัญอย่าลืมคือตัวกรมพระนครสวรรค์วรพินิจเนี่ยต้องดูให้ชัดว่าอยู่ตรงไหนนะครับถ้าผิดนี่แพ้เลยนะครับการข่าวสำคัญมากคณะรัฐสองก็ต้องสืบให้ชัดเจนว่าสมจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจเนี่ยมักจะเสด็จประพาสลำน้ำเจ้าพระยาในวันเสาร์และจะเสด็จกลับวันจันทร์ครับละเอียดขนาดนี้นะครับจะยึดอำนาจต้องละเอียดนะใครไปอะไรวันไหนเมื่อไหร่เริ่มเปลี่ยนแปลงยังไงต้องชัดนะครับถ้าผิดนี่ผิดเลยนะบอกว่าเขาจะกลับวันจันทร์ถ้าดำเนินการในวันอาทิตย์อาจจะไม่ได้อาจจะจับไม่ทันครับไม่ได้มาเป็นตัวประกันก็จึงเลื่อนออกไปครับเป็นวันอังคารที่21ค่อยไปจับต่อมาที่ประชุมตกลงเลื่อนวันปฏิบัติการเป็นวันพฤหัสที่23มิถุนายนเนื่องจากได้รับรายงานว่าในวันอังคารเรือรบยามฝั่งยังกลับไม่ทันครับยังไม่กลับเรือรบยามฝั่งคือฐานเรือยังไม่มาช่วยนะยังกลับไม่ทันก็จึงเลื่อนไปทำการวันพฤหัสที่23คือเขาบอกว่าหากตกลงทำวันที่23พฤหัสไม่มีทหารเรือมาช่วยนะครับทหารเรือยังไม่กลับอ้าวทำไง
วันพุธที่22มิถุนายน2วันเนี่ยก่อนยึดอำนาจมีรายงานว่าบรรดาสมาชิกคณะราษฎรยังไม่พร้อมที่จะทำการยึดอำนาจในวันที่23ก็2วันก่อนยึดอำนาจไม่พร้อมนะครับก็เลื่อนมาใหม่เป็นวันศุกร์ที่24มิถุนายนแทนกำหนดแล้วนะครับโอเคเลื่อนไปเลื่อนมาอ้าวไอ้นั่นยังกลับไม่ทันทหารเรือมาไม่ทันจนทุกอย่างมาลงตัวแล้วกำหนดยึดอำนาจวันศุกร์ที่24มิถุนายนนะครับแต่ทุกคนไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าพญาสุรทรงสุรเดชเนี่ยมันจะฐานออกมายึดอำนาจได้ยังไงไม่มีใครรู้เลยรู้อยู่คนเดียวคือทรงสุรเดชคิดดูว่ามันเป็นเรื่องแปลกไหมทรงสุรเดชคุมความลับคุมแผนทั้งหมดไว้ที่คนคนเดียวก่อนหน้านั้นวันยังไม่รู้เลยนะวันสองวันยังไม่รู้ว่าจะยึดยังไงทีนี้ทรงสุรเดชเขาทำยังไงวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง2024มิถุนายน2475นะสิ่งที่ทรงสุรเดชทำก็คือว่าสิ่งที่ฝ่ายกษัตริย์คาดไม่ถึงอะนึกไม่ออกว่ามันจะทำยังไงพวกเดียวกันราษฎรยังนึกไม่ออกนะในปีดีจอมพลปอแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าทรงสุรเดชมันจะทำยังไงมันจะไปเรียกทหารมาจากไหนเนี่ยนึกไม่ออกทรงสุรเดชทำยังไงครับรับลวงพางปล่อยข่าวลวงล่อหลอกเพื่อชักนำให้ทหารแต่ละกรมกองมาชุมนุมร่วมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อให้เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไม่ขัดขืนโดยไม่รู้เรื่องนะครับไปชวนก็มาเปลี่ยนแปลงการปกครองใครจะมาใช่ไหมสมัยรัชกาลที่7เนี่ยมันระบอบกษัตริย์เดี้ยเลยกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายกษัตริย์คือกฎหมายสมบัติศรีราช 100% เนี่ยคุณจะไปชวนใครเขาจะมาเปลี่ยนใครเขาจะเปลี่ยนไม่มีใครหรอกต้องไปหลอกมาครับให้มาชุมนุมโดยในเย็นวันที่23มิถุนายน2475พญาทรงสุรเดชไม่ได้คุมกำลังนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารของโรงเรียนในร้อยฐานบกเป็นแค่อาจารย์สอนหนังสือนะอาจารย์ใหญ่โรงเรียนร้อยฐานบกเย็นวันที่23ก่อนยึดอำนาจวันเดียวไปคุยกับพันโทพระเยี่ยมใจหารผู้บังคับการโรงเรียนในร้อยครับในฐานะที่รู้จักกันบอกว่าขอให้นำนักเรียนในร้อยทั้งหมดพร้อมอาวุธปืนบรรจุกระสุนไปที่ลานพระรูปทรงม้าในตอนเช้าตรู่วันที่24มิถุนายนเพื่อฝึกยุทธวิธีทหารรบเพื่อฝึกยุทธวิธีทหารลาบต่อสู้รถถังครับไปหลอกผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยบอกให้เอาทหารออกมานะเตรียมปืนบรรจุกระสุนพร้อมเพื่อฝึกยุทธวิธีฐานราบต่อสู้รถถังหลอกว่าจะไปต่อสู้รถถังซึ่งมันไม่มีนะครับโดยจะใช้นักเรียนในร้อยทำหน้าที่ฐานราบและนำรถถังจากกรมฐานมาใช้ในการฝึกมายึดอำนาจแต่หลอกเขามาฝึกนะฝึกฐานราบต่อสู้รถถังแล้วก็ไปพบผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่บางซื่อขอร้องให้นำทหารมาที่สนามหน้าโรงเรียนในเวลา6โมงเช้าบอกว่าเอาไปกองพันทหารช่างที่บางซื่อขอร้องเอาทหารออกมาที่สนามหน้าโรงเรียนเวลา6โมงเช้าตู่เพื่อจะนำไปฝึกต่อสู้กับรถถังครับหลอกทหารช่างหลอกนักเรียนในร้อยบอกว่าจะไปสู้รถถังไปฝึกพอเช้าวันที่24มิถุนายนวันเปลี่ยนแปลงการปกครองทรงสุรเดชตื่นตั้งแต่เวลาตี4นาฬิกาและได้รับประทานข้าวผัดที่เหลือจากมื้อเมื่อคืนนะครับกินของเหลือเมื่อคืนเนี่ย ก่อนออกจากบ้านไปพร้อมกับร้อยเอกหลวงทัศนัยนิยมศึกที่มารับถึงบ้านตามแผนที่วางไว้นัดว่าตีสี่ลืมมารับวัวที่นี่นะที่บ้านวัวเนี่ยไปยัง
จุดนัดหมายที่บริเวณทางรถไฟสายเหนือตัดกับถนนปฏิพัทธ์ย่านสะพานควายห่างจากบ้านทรงสุเดช200เมตรด้วยการเดินเท้าเดินไปครับสมทบกับกลุ่มของพญาผลปุญญาเสนาพระประสาทพิยายุทธหลวงพิบูลสงครามจอมปอนะครับและพวกโดยบอกกับคุณหญิงสุเรศภรรยาบอกว่าจะไปดูการสวนสนามที่หน้าพระลานครับไปยึดอำนาจไปหลอกเมียว่าจะไปดูการสวนสนามที่หน้าพระลานคือพระบรมสุมาจากนั้นแผนการนันทานออกมาใช้เปลี่ยนแปลงการปกครองของพระยาสุเดชก็เปิดเผยออกมาเป็นลำดับมาเปิดเผยก่อนยึดอำนาจประมาณชั่วโมงนึงอะนะเวลาตีห้าครับห้านาฬิกามุ่งหน้าไปยังกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์สี่แยกเกียรติกายเพื่อยึดรถเกาะรถลบคลังกระสุนหลอกพาทหารเดินมาขึ้นรถบรรทุกของกรมทหารปืนใหญ่นะภายใต้การบังคับบัญชาของพญาลิศิอัคเนที่อยู่ใกล้กันคือแกดูแลเรื่องปืนใหญ่มีอยู่คนเดียวที่พอจะมีลูกน้องคือพญาลิศิอัคเนก่อนจะเคลื่อนขบวนไปลานพระบรมทรงม้าพอไปถึงกรมทหารม้าทรงสุรเดชพญาพหลพระประสาทพิยยุทธเข้าไปในกองรักษาการถามหาตัวผู้บังคับการกองรักษาการแล้วผู้การก็พูดในเสียงดุทรงสุรเดชบอกว่าไปหลอกเขานะครับไปถึงกรมทหารม้าเวลานี้เกิดกบฏกลางเมืองขึ้นแล้วมัวแต่หลับนอนอยู่ได้เอารถเกาะรถลบเอาฐานออกไปช่วยเดี๋ยวนี้ไปหลอกว่ามีกบฏให้เอารถเกาะรถถังทหารทั้งหมดออกไปช่วยมีกบฏแล้วไปปราบไปหลอกเขานะฝ่ายผู้ว่าการที่เป็นนายทหารชั้นผู้น้อยเมื่อเผชิญหน้ากับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเคยเป็นอาจารย์มาก่อนนะครับสูเสียแกเป็นอาจารย์แกสอนพวกนี้มาก่อนพอโดนอาจารย์หลอกก็เชื่อครับเออเอ้ายังไงครับเป่าแต่กันใหญ่เลยแต่แต้มก็เรียกกันมานะปกฐานทั้งกรมตื่นขึ้นมาด้วยความโกลาหลช่วงเวลานี้ในทหารผู้ก่อการที่รับมอบหมายหน้าที่แยกย้ายกันไปครับพญาพหลรับมอบหมายใช้กรรไกรตัดเหล็กให้พญาประสาทพิยายุทธเตรียมมาไปตัดโซ่ไอ้คล้องกุญแจคลังกระสุนเนี่ยตัดแล้วก็ไปเอากระสุนออกมาคือไปป้นกระสุนก็ออกมาตอนนั้นตอนเช้าแล้วก็พระประสาทพิยายุทธตรงไปยังโรงเก็บรถพร้อมกับร้อยเอกหลวงทัศนัยนิยมศึกเร่งระดมทหารสตาร์ทรถถังรถเกาะออกมาแล้วก็พักพวกส่วนหนึ่งร้อยเอกหลวงลนสิทธิชัยกับพักพวกพากันไปยังโรงทหารเร่งให้ทหารแต่งเครื่องแบบโดยเร็วด้วยคำสั่งว่าทหารไม่ต้องล้างหน้าแต่งเครื่องแบบทันทีทำมันเกิดเรื่องใหญ่มันก็ตกใจคือไม่มีใครรู้เรื่องไม่เคยมีใครรู้ว่ามันจะมีเรื่องอย่างนี้ทหารม้าก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปขึ้นรถบรรทุกทหารภายในกรมทหารปืนใหญ่ที่ได้นัดแนะเอาไว้พญาลิศอัคเนก็พอจะมีลูกน้องบ้างสั่งทหารปืนใหญ่ขึ้นรถพระประสาทพิยยุทธนำขบวนรถถังรถเกาะรถขนกระสุนปืนกลเบา15คันออกจากที่ตั้งนำหน้าขบวนรถทั้งหมดมุ่งหน้าตรงไปยังลานพระบรมทรงม้าสมทบกับทหารหน่วยอื่นที่นัดหมายกันไว้เมื่อขบวนรถบรรทุกทหารแล่นผ่านกองพันทหารช่างซึ่งเหล่าทหารกำลังฝึกอยู่บนสนามหน้ากองพันพญาสุรเดชก็กวักมือพางตะโกนเรียกให้ขึ้นรถผู้บังคับการทหารช่างเข้าใจว่าได้เวลาที่จะไปฝึกการต่อสู้รถถังตามที่ตกลงนัดหมายกันไว้เมื่อเย็นวานก็เลยสั่งทหารขึ้นรถปฏิบัติการยึดกรมทหารม้าที่รักษาพระองค์สำเร็จอย่างรวดเร็วคือหลอกเขาว่าจะไปฝึกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับเอาทหารไปหมดไม่มีใครทำเลยไม่มีใครละแคะละคายปล่อยครับทำแล้วก็ทำเอาแล้วก็เอางัดประตูเอากระสุนออกมาก็ปล่อยให้นายทหารจากไหนไม่รู้เอาทหารไป
โดยไม่ได้แสดงกริยาขัดขืนโต้ตอบเลยนะเพราะอะไรครับเพราะทหารทั้งหมดเนี่ยไม่เคยมีใครได้ยินเรื่องการปฏิวัติไม่รู้เขาว่าจะมีการวางแผนอย่างนี้เขาเรียกว่าคาดไม่ถึงอ่ะคาดไม่ถึงมันก็สำเร็จครับเพราะศัตรูไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้อะไรเลยเก็บความลับแต่อย่างดีไม่มีใครรู้ความลับอันนี้เพราะไม่มีใครรู้เลยครับมีรู้อยู่คนเดียวคือทรงสุรเดชการเปิดประเทศไทยนี่มีคนรู้เรื่องอยู่คนเดียวจริงๆนะครับคือทรงสุรเดชคนอื่นไม่มีใครรู้เลยนะมันถึงเป็นความลับเวลาใครก็ถามจอมพลป.ถามว่าทำไงแกไม่บอกเขาถามว่าถ้าไม่สำเร็จทำไงแกบอกว่าแล้วคุณจะทำยังไงถ้าไม่สำเร็จแกย้อนถามเพราะฉะนั้นเขารู้ครับสุรเดชแกรู้ว่าทหารเนี่ยถูกฝึกมายังไงให้ฟังคำสั่งอย่างเดียวครับห้ามถามเพราะฉะนั้นพอสั่งไปปุ๊บเนี่ยในชีวิตของทหารเนี่ยมันไม่เคยมีการปฏิวัติมันไม่รู้ว่าเป็นการลวงอะนะถูกหลอกครั้งแรกไม่มีใครรู้เรื่องหรอกครับแล้วหลอกครั้งแรกหลอกทีเดียวแล้วจบนะไม่ได้หลอกพรุ่งนี้มาหลอกอีกหลอกทีเดียวพอครับจบชนะเพราะฉะนั้นในเมื่อทรงเสด็จแกเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทหารเป็นอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมแล้วใครจะไปเถียงกับแกยังมีบันทึกด้วยว่าในการประชุมภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมคณะราษฎรนี่ประชุมกันนะครับฐานประชาการคณะราษฎรเนี่ยในการควบคุมสถานการณ์ปฏิวัติไว้ได้หมดแล้วเนี่ยเขาประชุมกันที่พระที่นั่งอนันตสมาคมหินอ่อนนี่นะครับพระยาทรงสุรเดชนะมีบันทึกว่าพระยาทรงสุรเดชเสนอให้สำเร็จโทษพระบรมสารีวงศ์ทุกพระองค์นะครับคือพูดตรงๆนะประหารให้หมดพวกเจ้าเนี่ยประหารให้หมดเลยทรงสุรเดชเสนอให้ประหารให้หมดนะครับสำเร็จโทษสำเร็จโทษมันแปลว่าประหารนะพูดง่ายๆและเปลี่ยนสถานะประเทศให้เป็นสาธารณรัฐนะครับ2475ทรงเสด็จคนวางแผนคนเดียวเนี่ยที่ยึดอำนาจได้สำเร็จเนี่ยแกบอกว่าต้องเด็ดขาดต้องสำเร็จโทษทั้งหมดแล้วเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐครับไม่ต้องมีกษัตริย์อีกแล้วเพราะแกฉลาดแกรู้ว่ามันไม่มีทางหรอกอย่างที่เราทราบในปีดีพนมยงค์ผู้นำคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนคัดค้านเต็มที่ไม่ยอมครับปีดีไม่ยอมมันจะนองเลือดมันจะเละปีดีแกเก่งอะนะแกเป็นคนดีเหตุผลแกดีครับคุยกันไปคุยกันมายกมือฝ่ายปีดีชนะตามระเบียบเพราะฉะนั้นทรงสุเดชก็เป็นคนส่วนน้อยหงอยไปเลยทั้งสุเดชทั้งจอมพลป.เนี่ยเขลือให้สำเร็จโทษให้หมดเปลี่ยนระบอบการปกครองคนที่คัดค้านมาโดยตลอดก็คือในปีดีพนมยงค์นั่นเองทีนี้ก็จะเล่าต่ออีกหน่อยนึงนะครับนะจะพูดถึงเรื่องเข้าโครงเศรษฐกิจนะกับพระยาทรงสุรเดชเนี่ยนะอาจารย์หวานมีอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมครับหรือมีอะไรจะเสริมครับค่ะก็รู้สึกเสียดายนะคะคุณลุงเพราะว่าถ้าเกิดว่าพระยาทรงสุรเดชสามารถจะเป็นแกนนำในขณะนั้นได้นี่เราน่าจะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแล้วก็อย่างน้อยๆนี่นะคะจะปกป้องชีวิตคนจำนวนมากนะคะกษัตริย์อนันต์เรียกว่าพระองค์เจ้าอานันทมหิดลนี่ก็คงไม่ตายเร็วอย่างนั้นนะคะไม่ต้องโดนสังหารอย่างโหดเหี้ยมอมหิตแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะที่70ปีของการครองราชของกษัตริย์ภูมิพลที่ได้ทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์นี่เสียชีวิตไปมากมายนะคะแล้วก็ถูกจองจำเป็นหมื่นหมื่นคนที่เฉพาะในระยะ10ปีนี้นะคะตอนนี้นี่ก็เฉียดหมื่นคนแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นนักโทษการเมืองก็เรียกว่าทั้งโดนคดีหรือว่าจะโดนจองจำหรือไม่โดนจองจำก็เป็นนักโทษการเมืองนะคะคุณลุงแล้วก็ต้องหลบลี้หนีภัยเยอะมากนะคะเนี่ยมันคิดแล้วก็น่าเสียดายที่การคุมเกมหรือว่าคุมอำนาจใ
ในฝ่ายปฏิวัติหรือว่าคณะอภิวัตสยามเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะ อยู่ในมือของฝ่ายสาธารณรัฐได้นะคะเรียกฟังแล้วก็รู้สึกเสียดายตรงนี้ค่ะคุณลุงค่ะก็คือต้องยอมรับอย่างนึงนะอาจารย์ฟังแล้วผมว่ามันแปลกไปสร้างหนังก็สร้างได้สบายนะคณะรัฐมนตรี475เนี่ยนะค่ะอย่างที่เคยเล่าในบางตอนเล่าให้ฟังก็แต่ละคนนี่ไม่รู้เรื่องไงนะพญาประหลซึ่งเป็นคนประกาศไอ้คณะราษฎรประกาศยึดอำนาจนี่นะคือแกก็ไม่กล้าเขียนเป็นภาษาอะไรแกเขียนเป็นภาษาเยอรมันนะครับเขียนเป็นโน้ตแล้วแกก็อ่านแบบปากเปล่าอ่ะคือแกก็อ่านไปเรื่อยแกไม่ได้เขียนแถลงการเรียบร้อยนะครับในปีนี้ไปแจกแถลงการก็อยู่ที่คลองรู้สึกจะคลองแถวอะไรวัดบวรเนี่ยนะคือหมายถึงว่าถ้ามันเสียรับก็โยนแถลงการลงคลองอะนะ คือแต่ละคนนี่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วโลกทรงสุริยมันจะเอายังไงแต่เชื่อว่ามันฉลาดมันเก่งมันเป็นฐานช่างนะเขาไม่ได้เรียนการลบมาเขาเรียนฐานช่างเขาสร้างทางรถไฟนะน่าจะเป็นบิดาทางรถไฟด้วยซ้ำไปทีนี้เรามาคุยกันต่ออีกนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับทรงสุริยเดชเนี่ยนะค่ะ มันมาเกี่ยวพันกับไอ้เขาโครงเศรษฐกิจของในปีดีคือมีบางคนบอกว่าในปีดีแกซ้ายจัดแกไปเสนอเข้าโครงอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่ได้แก้ตัวให้ในปีดีนะครับแต่อยากจะเล่าที่มาที่ไปว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อย่างที่เราทราบพอคณะราษฎรยึดอำนาจสำเร็จเปลี่ยนแปลงการปกครองนะพอวันที่27มิถุนายนเนี่ยก็ประกาศใช้พระราชบัญญัติธนูการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวอ่ะไอ้คำว่าชั่วคราวนี่รัชกาลที่7แกไปเติมชั่วคราวกันนะนะโดยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างอำนาจ3อำนาจอำนาจสูงสุดนะคือสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรนิติบัญญัติคนออกกฎหมายนะครับคณะกรรมการราษฎรก็คือคณะรัฐมนตรีนะเป็นองค์การบริหารแล้วก็มีศาลนะเขาเรียกว่าคณะกรรมการราษฎรนะคณะราษฎรหัวหน้าคณะราษฎรได้แต่งตั้งผู้แทนราษฎรขึ้น70คนปฏิบัติหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร70คนนะครับตั้งเองเป็นสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวเนี่ยแล้วก็ตั้งนายกก็คือพญามโนปกรณ์ที่ธิดาเป็นประธานกรรมการตั้งคณะกรรมการราษฎรอีก19คนเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศมีพญามโนปกรณ์เป็นประธานแล้วพญามโนปกรณ์แกก็มอบหมายให้ในปีดีพนมยงค์นะครับหลวงประดิษฐ์มนูนธรรมเนี่ยนะเป็นผู้จัดทำเข้าโครงเศรษฐกิจครับในปีดีไม่ได้เขียนเองนะนายกคือพญามโนปกรณ์ที่ธดาเนี่ยมอบหมายให้ในปีดีไปร่างข้อโครงเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการบริหารประเทศทางเศรษฐกิจครับคล้ายๆไปร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจของแห่งชาติเพราะฉะนั้นในปีดีแกไม่ได้อยู่ๆแกล้นวิชาไม่ใช่นะครับแกรับหน้าที่ไปเขียนเพราะว่าเขาสั่งให้แกไปทำเนื่องจากการเมืองการปกครองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนหลายๆด้านนึงคือด้านเศรษฐกิจพอในปีดีก็ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำข้อโครงเศรษฐกิจเพื่อบริหารประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะราษฎรได้กำหนดไว้คือจะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจคุณเปลี่ยนแปลงการปกครองถ้าคุณไม่ทำเศรษฐกิจคุณจะเปลี่ยนแปลงไปทำไมโดยรัฐบาลจะหางานให้ราษฎรทุกคนทำยุคนั้นก็เป็นยุคที่ว่าอุดมการณ์สังคมนิยมมันกำลังเฟื่องครับมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆประเทศในจงในจีนก็เปลี่ยนกันไปนะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีการล้มราชวงศ์ต่างๆเนี่ยนะให้รัฐบาลที่ต้องหางานให้ราษฎรทุกคนทำไม่ปล่อยให้ราษฎรอยู่อย่างอดอยากและมีความเหลื่อมล้ำในสังคมเข้าคงเศรษฐกิจที่ในปีดีล่างขึ้นเนี่ยสอดคล้องกับหลักการบริหารประเทศของคณะราษฎรทุกคนก็โอเคครับล่างขึ้นมาแล้วให้คณะ
รัฐมนตรีพิจารณาเอาไม่เอาอยู่ที่คณะรัฐมนตรีนะครับทีนี้มันมียังไงก็พูดคร่าวๆเขาของเศรษฐกิจมันคล้ายๆสังคมนิยมในส่วนหนึ่งอะคล้ายๆสหกรณ์คือให้สิทธิประชาชนมีโอกาสประชาชนทุกคนนี่เป็นข้าราชการนะครับรัฐบาลดูแลนะบุคคลที่มีอายุระหว่าง18ถึง55ปีให้รับราชการตามประเภทของงานและความสามารถโดยรับเงินเดือนประจำจากทางราชการหรือสหกรณ์ข้าราชการแบ่งเป็น2ประเภทคือข้าราชการประเภทนั่งโต๊ะทำงานหรือทำงานในที่ทำการและข้าราชการที่ใช้แรงงานกลางแจ้งหรือแบบกรรมกรทั้งนี้เพื่อสนองค่านิยมของคนส่วนใหญ่ที่ชอบรับราชการและเป็นประโยชน์ในการระดมแรงงานในประเทศออกใช้อย่างเต็มที่โดยที่สุดดีมันก็โอเคครับคนไทยชอบรับราชการใช่ไหมครับก็มี2แบบราชการในออฟฟิศกับราชการกลางแจ้งเป็นกรรมกรที่ก็รับราชการเหมือนกันมันจะได้มีพัฒนาไปทางเดียวกันเพราะว่ามันรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลจะได้จัดงานถูกครับจัดระดมจัดวางกำลังถูกรัฐบาลดำเนินการปฏิรูปที่ดินโดยบังคับซื้อที่ดินอันเป็นนาเป็นสวนและใช้ประโยชน์ทางกสิกรรมมาเป็นของรัฐบาลหรือสหกรณ์คือรัฐบาลปฏิรูปที่ดินนะซื้อหมดเลยนะเอามาหมดนะจะทำเป็นกสิกรรมของรัฐบาลหรือเป็นสหกรณ์ก็แล้วแต่ดำเนินการเกษตรกรรมเองทำให้ผลผลิตต่างๆเป็นของรัฐบาลหรือสหกรณ์สามารถควบคุมราคาจำหน่ายได้เพราะตัดพ่อค้าคนกลางออกก็ดูสวยหรูครับคือรัฐบาลจัดการเองอ่ะฟังไอ้นี่มันคมมันนิดที่หว่าใช่ไหมมันคล้ายๆคือโดยทฤษฎีมันเป็นเพราะต้องยอมรับว่าในปีดีแกไม่ใช่นักธุรกิจแกก็เรียนจบมาแล้วก็บริหารประเทศเจรจาต่อรองพนักงานทุกเพราะนั้นบางอย่างมันก็ดูดีก็ลองทำดูครับถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนแกก็ร่างแบบที่มันมีอุดมคติอุดมการมีหลักการที่ดีก็มีพ่อค้าคนกลางรัฐบาลจ้างเองทุกอย่างมั่นคงใช่ไหมมันก็ดูดีแหละรัฐบาลดำเนินการในเรื่องธนาคารการขนส่งคมนาคมรวมทั้งการอุตสาหกรรมเองเพื่อตัดคนกลางหรือในทุนที่แสวงหากำไรออกอันนี้แหละครับมันฟังก็ดูดีนะทุกอย่างเป็นของรัฐแต่มันจะเวิร์กแค่ไหนนี่อันนี้แล้วแต่ในยุคนั้นมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องลองทำดูครับแกเขียนมาอย่างนี้เนื้อหาของสมุดปกหรือเข้าโครงเศรษฐกิจมีใจความโดยสรุปคือให้คนไทยทุกคนเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐแล้วแต่จะเรียกนะครับรัฐเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้คนไทยทุกคนปัจจัยการผลิตทั้งหมดเป็นของรัฐการกระจายผลผลิตไม่พึ่งพาตลาดแต่ใช้สหกรณ์แทนรัฐเป็นผู้มอบสวัสดิการทุกอย่างรัฐเป็นผู้กำหนดว่าใครจะทำอาชีพอย่างไรมีการวางแผนการผลิตจากส่วนกลางคือจะผลิตอะไรเท่าไหร่อย่างไรรัฐเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการทำงานประกาศออกมาเมื่อ15มีนาคม2476นะครับยังไม่ถึงปีดีนะ15มีนาคม2476จากการที่คณะราษฎรได้นำเข้าโครงเศรษฐกิจในปีดีไปพิจารณาทีนี้ก็ต้องดูครับในเมื่อนายกฝ่ายบริหารสั่งให้ปีดีไปร่างเขาก็ร่างมาเอาไม่เอาอยู่ที่ฝ่ายบริหารครับมาวิจารณ์กันมันไม่ใช่สิมันกลายเป็นว่าพวกเจ้าราชการที่เจ็ดในพวกกษัตริย์เนี่ยเห็นช่องครับเหมือนพรบ.เหมาเข่งทักษิณนะเหมือนไม่เหมือนไม่รู้นะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคงไม่ได้ดีว่า เอาเลยดิกลายเป็นประเด็นครับในปีดีแกล่างไม่เห็นไม่เอาก็ไม่ต้องเอานะครับแกเรียนมันยังไงแกก็ล่างมาอย่างนั้นน่ะพิจารณาไหนได้ไม่ได้ก็พิจารณาทีแรกทุกคนเห็นด้วยนะครับพอคุยไปคุยมาเนี่ยมีคนไปยุอ้าวทรงสุรเดชเขาไม่เห็นด้วยทีนี้รอเจ็ดเอาด้วยครับเพราะว่าแกต้องการจะล้มคณะราษฎรอยู่แล้วอะแกวางแผนว่าในเวลาหนึ่งปีเนี่ยต้องเอาเลือดมันมาล้างตีนนะครับ
นี่คือแผนการของพวกกษัตริย์รัชกาลที่7ในเวลา1ปีคือนับไปเลย24มิถุนายน2475จนถึง24มิถุนายน2476เนี่ยต้องเอาเลือดมาล้างตีนเพราะมันเป็นกบฏฝ่ายที่ยกกษัตริย์ก็ถือว่าคณะราษฎรนี่เป็นกบฏนะครับไม่ใช่นักปฏิวัตินะก็ถือว่าเป็นกบฏนะเพราะฉะนั้นรัชกาลที่7ก็เลยฉวยโอกาสโจมตีเขาคงสิทธิ์ของในปีนี้ว่ามีลักษณะเป็นสังคมนิยมคล้ายคอมมิวนิสต์แบบสตาลินน่ะตอนนั้นคนก็กลัวสตาลินสตาลินก็ใช้วิธีคอมมูนเนี่ยนะโหดอมหิตน่ะพญามโนภควรที่ท่านเนี่ยรัชมีก็ทำท่าไม่เห็นด้วยครับแล้วก็ไปเกลี้ยกล่อมพญาทรงสุรเดชพญาพหลพญาฤทธิอัคเนพญาภาคประสาทพิทยายุทธศรีฐานเสือที่ร่วมมันยึดอำนาจมาเล่นงานในปีดีอ่ะพญาสุรเดชแกไปอยู่กับฝ่ายพญามโนปกรณ์ชักชวนทั้งหมดนี่แหละครับเห็นชอบกับการปิดสภาผู้แทนราษฎรงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราแต่พญาพหลคนเดียวนะครับแกไม่เอาด้วยแกบอกว่าเออเขาโครงเศรษฐกิจมันก็ดีนี่หว่าพญาพหลแกเห็นด้วยเขาโครงเศรษฐกิจตอนนั้นก็เลยมีการกล่าวหากันครับว่าพญาทรงเสด็จเนี่ยคิดการไม่ดีนะไปอยู่ฝ่ายเจ้าก็เลยเป็นคู่ชิงกันอยู่แล้วระหว่างทรงสุเดชกับหลวงพี่บูลสงครามเพราะว่าทรงสุเดชแกอาวุโสกว่าแกอายุมากกว่านะหลวงพี่บูลนี่แกมียศต่ำกว่ามาทีหลังนะครับตอนที่ทะเลาะกันหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องคือทรงสุเดชแกเป็นคนวางแผนอยู่คนเดียวอะแกไม่ได้สนใจฟังใครทั้งนั้นพญาไอ้หลวงพี่บูลแกก็เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันแกก็บอกว่าอย่างนี้อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ไม่เห็นหน้าเลยคือเวลาแกวางแผนแกไม่บอกใครทั้งนั้นนะบอกถึงเวลาแกจะบอกเองซึ่งมันทำให้พญาทำให้หลวงพี่ปูสงครามแกเสียหน้าก็เลยมีเรื่องระหองระแหงกันอยู่เรื่อยๆพอฝ่ายหนึ่งสนับสนุนเขาอีกฝ่ายหนึ่งไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นฝ่ายเจ้าก็เลยฉวยโอกาสครับงอนงอนแง่กันนี่แหละเลยฉวยโอกาสรัฐประหารเงียบเป็นครั้งแรกออกพระราชกิจกาปิดสภาครับงดใช้รัฐธรรมนูญชั่วบางมาตราเรียกว่าโยกย้ายเอาฝั่งพวกเดียวขึ้นมาหมดเลยสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนนะจนหลวงประดิษฐ์ปนูธรรมหรือในปีดีพนมยงเนี่ยต้องรีบพายไปอยู่ฝรั่งเศสชั่วคราวเพราะโดนข้อหาว่านำเอาลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาใช้ในประเทศไทยพอตอนนั้นพญาประหลก็เลยแก้สถานการณ์ครับยึดอำนาจคืนต่อมาเนี่ยมันมีเรื่องระหว่างหลวงพี่บูลกับทรงสุรเดชพอพญาประหลแกประกาศจะไม่เป็นนายกในปลายปี2481หลวงพี่บูลกับทรงสุรเดชเนี่ยคล้ายๆเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งนายกนักสืบพิมพ์ก็ลงเปรียบเทียบครับลงรูปลงภาพว่าใครจะมาเป็นนายกระหว่างทรงสุรเดชกับหลวงพี่บูลสงครามทีแรกทำโพนะครับคนหนุนทรงสุรเดช50เสียงสนับสนุนหลวงพี่บูล5เสียง1ต่อ10นะทรงสุรเดชชนะขาดแต่ลงคะแนนจริงปรากฏว่าหลวงพี่บูลชนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยงงๆงงๆกันไม่ถูกกันมาเริ่มไม่ถูกกันหลายเรื่องสะสมไปเรื่อยๆมีความขัดแย้งกันนะครับพระสุเรก็เดินทางไปศรีลังกา2ปีเพื่อให้เหตุการณ์สงบเพราะเริ่มจะไม่ชอบหน้ากันแล้วพอกลับมาเห็นว่าสถานการณ์เหมาะสมก็เดินทางกลับทรงเสด็จแกเสนอต่อกระทรวงกลาโหมขอตั้งโรงเรียนรบที่เชียงใหม่จะพากลาโหมอนุมัติแกก็คัดนายทหารระดับหัวกะทิสุดยอดครับ29คนไปเรียนที่เชียงใหม่แต่หลวงพี่บุญแกไม่ไว้ใจทรงเสด็จมันคิดลึกนะขนาดยึดอำนาจมันคิดอยู่คนเดียวอะไปหลอกทหารไม่ใช่อำนาจ
ลุงพิบูลแกก็ไม่ไว้ใจไอ้นี่มันอัจฉริยะเว้ยมันทำอะไรมันไม่บอกใครนะสงสัยมันเอาหัวกะทิ29คนไปเรียนรบที่เชียงใหม่นี่มันคิดอะไรของมันวะนะแล้วคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นนายกใครๆก็บอกว่ามันเก่งเพราะฉะนั้นก็เลยส่งคนไปสอดแนมครับว่ามันทำอะไรตามประกบพอส่ง29คนไปเรียนจบทรงสุรเดชเอาลูกศิษย์ตะเวนดูงานตามกรมกองต่างๆไปเรียนที่เชียงใหม่เสร็จพาไปดูงานครับมันคิดอะไรของมันไว้เนี่ยพาไปดูงานเมื่อมาถึงกรมทหารราชบุรีเจอของแข็งครับเจอของแข็งคือหลวงพิบูลเนี่ยนายกแกยื่นซองขาวครับไล่ออกจากราชการไปไหนไปเลยไม่มีเบี้ยหวัดบำนาญครับอยู่ๆอ้าวพาไปดูงานตะเวนดูงานนะโดนไล่ออกเรียกว่าโดนสอยกลางอากาศไม่มีเบี้ยหวัดไปพร้อมกับนายคนสนิทไม่ใช่ไปธรรมดาครับถูกควบคุมตัวขึ้นรถไฟไปที่อำเภออายาอารัญญประเทศเดินทางข้ามพรมแดนไปกัมพูชาไปเลยไม่ต้องกลับไปอีกนะต้องไปอยู่ที่กัมพูชาไม่มีเงินทองติดตัวครับไปประกาศทหารทรงสุรเดชอัจฉริยะเก่งขนาดวางแผนยึดประเทศไทยได้เนี่ยนะต้องไปอยู่เขมรกัมพูชาครับเลี้ยงชีพด้วยการทำขนมกล้วยขายพร้อมกับเมียนะไปลงมือโม้แป้งเองรับจ้างซ่อมจักรยานพอจอมปอหมดอำนาจ2500นะครับโดยสนิทยึดอำนาจเนี่ยพระยาทรงเสด็จอายุ65กลับมาอยู่สุรินทร์กับพัญญาถึงแก่กรรมเมื่อ1มิถุนายน2516อายุ80แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยอาการโลหิตเป็นพิษทั้งที่เป็นบุคคลมีสุขภาพดีมาตลอดมีข้อสงสัยว่าอาจถูกลอบวางยาพิษนี่แหละครับทรงสุรเดชเนี่ยนะคือเป็นชีวิตที่น่าแปลกแปลกมากๆนะที่จริงเรื่องที่จะเล่ามันก็จะมีอยู่เรื่อยๆจะเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับผมว่าครั้งต่อไปเราก็จะคุยกันเพิ่มว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอาจารย์หวานว่าไงครับค่ะมีอยู่ปมนึงค่ะคุณลุงอยากจะฝากให้คุณลุงช่วยอาจจะลองไปดูนะคะว่าข้อมูลตรงไหนเราจะไขคำตอบตรงนี้ได้นะคะว่าจริงๆชีวิตวัยเด็กแล้วของภูมิพลนี่เขาก็ไม่ได้เป็นเลี้ยงมาอย่างเจ้านะคะใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแม่ก็คือคุณสังวาลเนี่ยเขาก็เป็นสามัญชนนะคะมันน่าจะมีอยากจะได้พวกบุคลิกแล้วก็นิสัยเขาจริงๆเนี่ยนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาก็เป็นนักการเมืองเขาไม่ได้เป็นเจ้านะเขาโตแบบนักประชาเรียกว่าสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งแล้วพอเข้ามาสู่ในวงการการเมืองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความสามารถในทางการเมืองที่ดีนะถึงได้อยู่มาได้70ปีเนี่ยนะถ้าจะดูไปแล้วเนี่ยคนนี้ไม่ได้เคยเติบโตมาในแวดวงของราชวงศ์ด้วยกันไม่เคยได้ถูกกล่อมเกลาขัดเกลาหรือว่าปลูกฝังแนวคิดแบบอุดมการณ์แบบของกษัตริย์มาเลยนะคะแต่ว่าจริงๆพอเข้ามาประเทศไทยไม่เท่าไหร่ก็มาต้องมาอยู่ในเผชิญกับไอ้ตรงเรื่องของการช่วงชิงอำนาจเนี่ยแล้วพอได้ถูกเชิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์โอเคไอ้เรื่องฆ่าพี่อะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงเนี่ยนะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเส้นทางเข้าสู่การเมืองของภูมิพลเนี่ยมันมาอย่างสามัญชนไหมฮะคุณลุงคิดว่ายังไงฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันยาวไปวันหลังคุณลุงแย้มไว้หน่อยว่าไปวิเคราะห์ยังไงไหมแล้วมาคุยกันต่อก็ได้นะคะคือจริงๆอย่างนี้นะครับเราต้องยอมรับว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเขาเป็นภูมิพลอดุลยเดชสมชื่อจริงๆนะชื่อเขาแปลว่าพลังแผ่นดินที่ไม่มีใครต้านทานได้ที่จริงอ่ะต้องยอมรับว่าภูมิพลเนี่ยเป็น
ป็นเบี้ยหรือเป็นถ้าเป็นดาราเขามีระเบียบมีวินัยพอสมควรคือเขาปั้นเป็นเขาหล่อหลอมเป็นเพราะว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษตอนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยนะแทบจะหมดสภาพแทบจะโดนประหารอยู่แล้วอ่ะคุณคิดดูขนาดประชาธิปัตย์เตรียมจุมพจน์พงศ์บริพัตรลูกบริพัตรสุขุมพันธ์เตรียมขึ้นมาเป็นเจ้าอ่ะนะแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าคณะราษฎรไม่มีใครเอาจุมพจน์นะครับคณะราษฎรต้องการภูมิพลคือเอาไว้แบ็กเมย์ว่าคุณยิงพี่คุณนะ ใช่ไหมประชาธิปัตย์ไม่เอานะแต่คณะราษฎรเอาภูมิพลนะคิดดูฮะคณะราษฎรนี่ในควงเสนีคือเขาไม่เอาครับเขารู้ว่าไปไม่รอดลองมันชัดๆมันยิงพี่มันอ่ะไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่พูดลอยๆนะครับคุณจะยิงด้วยแล้วก็แล้วแต่นะคุณประหารคุณสังหารกษัตริย์คุณเป็นเจ้าไม่ได้ครับเป็นแล้วคุณจะไปตอบคำถามยังไงว่าปืนโลกปืนลั่นมันไม่ได้เพราะการปงพระชนเนี่ยโทษสถานเดียวคือประหารนะครับไม่มีข้ออ้างเพราะฉะนั้นเขาเกิดขึ้นในวิกฤตนะครับวิกฤตที่หนึ่งก็คือว่าเขาติดคดีสวรรคตแต่เขาเก่งเขาสามารถพลิกนะเอาคดีสวรรคตนี่มาทำลายในปีดีแล้วต่อมาก็คือเอาสลิดมาทำลายจอมพลป.เก่งมากเลยและที่สำคัญที่สุดนะครับเขาผสมผสานเขามีแบ็คที่ดีคือมีลักษิตประยุรศักดิ์ธานินิวัฒน์ไอ้ระบบการปกครองที่มันต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลจักรีตอนต้นที่จริงตั้งแต่อยุธยาด้วยซ้ำไปเพราะในธงร่วงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนะเขารับวิธีการปกครองจากอยุธยานะครับไอ้ที่เขาสร้างพระมหาชวังวัดพระแก้วเนี่ยเขาเอาจากอยุธยามานะแม้แต่อิฐแม้แต่หินก็เอาจากอยุธยามาสร้างนะครับเอาความศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยและที่เขาได้เป็นรัชกาลที่ก็เพราะว่าขุนนางต่างๆเนี่ยเขาเลื่อมใสในธงร่วงในบุญมานี่ครับซึ่งพวกนี้เขาพร้อมจะปรับตัวให้เป็นกษัตริย์ไม่เหมือนตากสินนะครับไม่เหมือนรอแปดและที่สำคัญที่สุดซึ่งมันสำคัญมากๆเลยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆประเทศกษัตริย์ล้มกันหมดนะครับล้มไม่ได้ล้มทำลายล้มแล้วไปเลยโดนประหารก็เยอะโดนยึดทรัพย์ก็มากล้มแบบไม่มีสภาพเลยนะกษัตริย์โดนล้มในยุคนั้นล้มจริงๆแล้วต่อมาก็มีที่สำคัญคือประเทศรอบๆมีการเปลี่ยนแปลงในอินโดจีนตอนนั้นเองเนี่ยจีนเริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยอเมริกาเข้ามาครับเขามีพระเอกตัวช่วยที่สำคัญคืออเมริกาอเมริกาเนี่ยช่วยเขาช่วยสลิดล้มจอมพลป.พระจอมพลป.เนี่ยแกจะเอาปีดีกลับมาฟื้นคดีสวรรคตจอมพลป.แกเริ่มไปเปิดสัมพันธ์กับทุกอินโดจีนเนี่ยแกเริ่มมีระบบไฮปาร์คเอาการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแกก็เลยมีอเมริกามาช่วยแล้วแกมีระบบเดิมระบบขุนนางมาช่วยอเมริกานี่เป็นคนคิดนะครับอเมริกาส่งนักจิตวิทยาชั้นยอด200คนเนี่ยมาวิจัยมารีเสิร์ชประเทศไทยว่าจะทำยังไงแล้วกษัตริย์พวกก็เก่งนะแกเดินตามแผนอเมริกาทุกอย่างครับรูปที่มีทุกบ้านโครงการพระราชดำริไม่มีที่ไหนที่กษัตริย์ไม่เคยเสด็จครับทรงเหนื่อยยากเพื่อประชาชนเป็นพ่อของแผ่นดินพลังแผ่นดินอธิเดียภาพทุกอย่างเนี่ยกษัตริย์พิบูลแกทำจบเลยอะแกทำตามหลักวิชาการนะครับหลักวิชาการซึ่งนักวิทยาชั้นสูงของอเมริกามาทำการวิจัยประเทศนี้แล้วจะไปเหลือแล้วครับใช่ไหมแกมีทั้งระบบโบราณระบบศักดินาซึ่งมันต่อเนื่องจากอยุธยาแล้วแกก็มีอเมริกาซึ่งศึกษาพฤติกรรมศาสตร์จิตวิทยาประชาชนนะมันถึงได้ทุกวันนี้ถึงเอายากไงแต่ทุกวันนี้หมดสภาพแล้วครับดูอเมริกาดูฮิวแมนไรท์เขาว่ายังไงดู EU ใช่ไหมมันหมดสภาพมันตอนนี้มันเสื่อมแล้วอะชักเขวแล้วอะนะอะไรก็จับหมดครับลูกเด็กเล็กแดงเล่นหมดเลอะเทอะตอนนี้คือมันล่อนจ้อนแล้วอะที่ผ่านมันยอมรับเขาเก่งครับแต่ตอนนี้มันไม่ยุคของเขาแล้ว
ไดโนเสาร์ก็เก่งครับไดโนเสาร์ในยุคจูราสสิกพาร์คเก่งไหมครับตัวเบลเลอร์เทอร์เลยฮะใหญ่กว่าช้างไป10เท่ามันปรับตัวไม่ได้ก็ไปครับจักรพงศ์ภูมินาถก็เคยบอกนะครับเคยบอกรัชกาลที่6นะพี่ชายเขาเนี่ยปรับตัวไม่ได้ก็ไปครับกษัตริย์ยิ่งใหญ่กว่านี้ครับกษัตริย์เขาเก่งกว่านี้เขาจะไปเลยนะถ้าปรับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลยเวลาที่จะพูดแล้วว่าจะปรับตัวได้ไหมมันมีแต่แย่ลงอ่ะมันจะแช่แข็งประเทศไทยเขาดึงกลับไปสู่อดีตหนักกว่านี้อีกนะสมัยขอโทษนะสมัยโบราณมันยังไม่เผด็จการเท่าสมัยนี้นะมันยังกระลุ่มรวยบ้างนะยังฟังกันบ้างยังมีขุนนางปรึกษายังมีคำว่าทศพิธราชธรรมนะยังมีหลักสมัยนี้ไม่มีเลยครับกษัตริย์ตายแล้วยังไม่รู้เลยในโลกนี้มีไหมครับที่กษัตริย์เนี่ยป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยทุพพลภาพ 5-6 ปีมีครับในโลกนี้คุณยกตัวอย่างมาสักคนหนึ่งดิมีไหมในโลกนี้มีกษัตริย์ประเทศไหนอยู่โรงพยาบาล 5-6 ปีแบบไม่รู้เรื่องมีไหมในโลกนี้มีครับรัชทายาทอายุ64แล้วเนี่ยยังไม่รู้ใครจะได้เป็นเลยทุกวันนี้ในโลกนี้มีไหมครับที่ว่าตอนนี้ทวีภาคนี้มันเหลือแต่เผด็จการประเทศเดียวคือประเทศไทยนี่และในโลกนี้มันเป็นโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคุณปิดบังอะไรไม่ได้แล้วนะมันไปไกลแล้วนะคนฉลาดขึ้นนะแต่คุณกับทำย้อนเนี่ยทำขอโทษไม่ใช่กลับอดีตมันหนักกว่าอดีตคุณขวางโลกหนักกว่าเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคำตอบเพราะว่ามันลำบากต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าเขาเก่งจริงๆนะที่ผ่านมาเขาเป็นเหมือนอย่างกับว่าถ้าเป็นทีมฟุตบอลกับโอ้เก่งมากๆเลยนะมันอยู่ในระเบียบจริงๆนะเป็นนักมวยนักสู้ที่เก่งมากอยู่ในระเบียบแต่ตอนนี้มันหมดสภาพแล้วหมดอายุแล้วครับไม่ใช่เวลาของเขาแล้วเพราะนั้นมันอยู่ที่ประชาชนแล้วประชาชนต้องเล่นเกมครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เร็วที่สุดเท่าไหร่นะลูกหลานคุณมีทางรอดมากขึ้นนะถ้าช้าไปนะครับผมเกรงว่ามันจะลำบากเกรงว่าจะลำบากแล้วอย่าไปเสียเวลาครับกับคสช.กับระบอบกษัตริย์มันเกาะกินมันกัดกินคุณดูพม่าดูเกาหลีเหนือมันยังไงเขาพิสูจน์แล้วว่ามันล้มเหลวคุณจะพิสูจน์อะไรอีกต้องเปิดตาเปิดใจครับรักมนุษย์ด้วยกันรักลูกรักหลานรักพี่รักน้องรักประชาชนด้วยกันให้มากๆครับผมว่าวันนี้ก็พอสมควรนะครับนะแล้วเราค่อยคุยกันต่อคุยกันได้เรื่อยๆนะครับนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติด